ถึงดังแล้วนะโอเคใช้ชื่อตอนวันนี้ตอนง่ายๆว่าทำไมเผด็จการไทยมันอยู่ยาว เริ่มต้นก็นะตั้งคำถามให้ท่านก่อนทำไมเผด็จการอยู่ยาวเผด็จการเมืองไทยวันนี้มันกำลังนะกำลังเหลืองอำนาจเต็มที่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ฮะมันก็ยกได้เป็นเรื่องประชาชนมีปัญหามาจากประชาชนให้โยนให้ประชาชนเลยน้ำท่วมแก้ไม่ได้นะมันก็บอกว่าเพราะประชาชนนั่นแหละเอากับปฏินะแถมนี่จะให้ย้ายบ้านเลยนะให้ย้ายบ้านไปอยู่กันนะในชุมชนอีกไอ้พวกอยู่ห่างไกลเนี่ยนะให้ย้ายบ้านอีกโอ้โหความคิดเผด็จการไทยนี่มันสุดจริงๆนะท่านผู้ฟังเป็นไงล่ะไอ้นี่เขาบอกอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวออสเตรเลียจัดเต็มอ๋อคสช.คือจัดเต็มเนี่ยนะไอ้เรื่องไปปิดเหมืองเขาใช่ไหมล่ะออสเตรเลียเนี่ยจัดเต็มยังไงมันก็ไม่ได้เอาเงินจากกระเป๋ามันหรอกมันก็เอาเงินประชาชนอย่างนั้นแหละดังนั้นเนี่ยประชาชนวันนี้เนี่ยนะต้องตื่นรู้นะต้องรู้ด้วยนะเนี่ยถ้าหากว่ายังปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้เนี่ยท่านเห็นแล้วยังมันไปทะเลทะล่าเนี่ยนะถูกเขาฟ้องเนี่ยนะถูกเขาเนี่ยนะฟ้องแล้วก็เรียกค่าเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่แค่30,000 ล้านนะเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยมันอาจจะมากกว่า30,000 ล้านนะครับท่านผู้ฟังนะฮะนี่แหละแล้วเงิน30,000 ล้านเนี่ยนะมันเงินของประชาชนทั้งนั้นนะครับนี่มีคนก็ฟ้องมาแล้วนะคุณที่ใช้ชื่อว่า ไม่จ่ายภาษีฟ้องมาบอกว่าอาจารย์ครับผมขอฟ้องอาจารย์หน่อยประชาชนเหนื่อยยากจนเหลือเกินครับครับก็น่าเห็นใจนะเข้าใจจริงๆมันหนักหนาจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ตั้งคำถามไปนะทางสปกลาวสปปลาวบอกว่าชัดเจนดีครับผมคุณอะไรคุณไซก้อนเหรอสุวรรณ ทำไมล่ะเผด็จการไทยมันถึงอยู่ยาวอ่ะนายช่วยหาคำตอบกันหน่อยดิวันนี้เราไปกันแบบสบายๆนะนี่คุณนี่เขาบอกว่าเป็นแสนแสนเหรียญ US เลยค่ะนี่แหละนี่แหละนะเดี๋ยวโดนหนักละโดนหนักแน่เอาละครับท่านผู้ฟังครับไอ้หัวข้อที่เรายกมาวันนี้ก็เพื่อที่ผมจะนะถ้าท่านได้คิดด้วยตัวเองเล็กๆน้อยๆว่าเผด็จการไทยเนี่ยนะทำไมมันอยู่ยาวเพราะที่ผ่านมานะเราพูดถึงเรื่องแนวทางวันนี้จริงๆแล้วเราก็ได้พูดชัดเจนแล้วนะครับและก็ขอสรุปให้ท่านนะได้นะรับฟังแล้วก็ยึดเป็นแนวทางคือคนอื่นผมไม่ทราบนะครับใครจะเอายังไงเนี่ย แต่ไทยก้าวหน้าและทางผมเนี่ยหนึ่งพรรคไทยก้าวหน้าที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ย ก็เหมือนกับตั้งเป็นองค์การนั่นนะพรรคหรือองค์การหรือว่าคณะอะไรเนี่ยเหมือนกันคณะราษฎรคณะราษฎรก็คือพรรคราษฎรมาก่อนเนี่ยคณะหรือพรรคเนี่ยความหมายเหมือนกันนะครับดังนั้นของเราคณะไทยก้าวหน้าหรือว่าพรรคไทยก้าวหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าแนวทางในการต่อสู้หรือว่าในทางเนี่ยแนวทางในทางยุทธวิธีนะครับไม่ใช่ทางยุทธศาสตร์ทางยุทธศาสตร์นี่ก็ต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบเผด็จการกษัตริย์เนี่ยคือต้องย้ำตรงนี้ครับเผด็จการกษัตริย์เนี่ยบางคนก็บอกอ้าวแล้วไม่ใช่ทหารเหรอเนี่ยนะครับบางครั้งผมเองก็ไม่อยากอธิบายยาวนะครับเพราะว่าการอธิบายยาวๆและซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยก็ทำให้ผมเองแม้กระทั่งตัวผมเองก็เบื่อเหมือนกันแต่ทีนี้ก็มันจำเป็นครับนะไม่ใช่ว่าผมอยากอธิบายหรือพูดยาวนะครับแต่ก็ยังจำเป็นเพราะว่าเมื่อวานก็มีคนนะก็เข้ามาเสวนากันเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยนะจ
จะคิดแต่นะจะไปล้มเจ้าเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังแล้วทำไมล่ะครับบอกว่าเผด็จการกษัตริย์และทำไมเผด็จการทหารเนี่ยมันเห็นชัดๆอยู่แล้ววันนี้มันเป็นเผด็จการทหารนะแล้วทำไมไม่คิดจะไปล้มเผด็จการทหารล่ะทำไมอยู่ๆจะไปคิดเรื่องนะไปล้มเจ้าล่ะเผด็จการกษัตริย์ล่ะเนี่ยท่านผู้ฟังครับดังนั้นแนวทางที่เราบอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนระบอบจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยวันนี้เนี่ยให้เป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับนี่คือเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์นะครับเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์ของเราก็คือว่าเราจะต้องล้มระบอบราชาธิปไตยนะครับแอบโซลูทโมนาคีนี่แหละนะล้มไอ้ระบอบกษัตริย์เนี่ยนะถ้าพูดกันตรงๆก็คือล้มระบอบกษัตริย์ทีนี้เนี่ยผมเนี่ยเพิ่มคำว่าเผด็จการเข้าไปนะครับเผด็จการเข้าไปนี่นะคุณอีน่าเอบอกว่าเพราะประชาเผด็จการอยู่ยาวเพราะประชาชนตาขาวนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันตรงนั้นนะฮะทีนี้เนี่ยผมมาขยายความนิดตรงนี้ว่าไอ้จริงๆระบอบวันนี้มันเป็นระบอบนะระบอบราชาธิปไตย absolute monarchy เนี่ยนะหรือว่าเป็นระบอบกษัตริย์ที่มีรัฐธรรมนูญนะ constitutional monarchy เนี่ยนะครับคือระบอบกษัตริย์นั่นเองทีนี้ไอ้ผมเนี่ยนะไปเพิ่มคำว่าเผด็จการเข้าไปเพราะต้องการขยายระบอบกษัตริย์เนี่ยให้รู้ว่าไอ้ระบอบกษัตริย์เนี่ยมันเป็นเผด็จการนะเนี่ยนะนี่ครับแค่ความหมายแค่ตรงนี้ก็ต้องอธิบายกันให้มันเคลียร์และวันนี้เนี่ยผมจะเคลียร์ทุกประเด็นนะครับเมื่อเรากำหนดยุทธศาสตร์หรือว่าเป้าหมายหลักของประชาชนว่าเราต้องนะโค่นล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์ลงไปและต้องสร้างระบอบประชาธิปไตยนะครับไม่ต้องไปมีหางนะฮะเพราะระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เติมท้ายอยู่แล้วครับนะระบอบประชาธิปไตยและของเราคือประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมนะครับคือประชาธิปไตยที่ยังมีนะระบบทุนนิยมอยู่แต่ว่าไม่ใช่ทุนนิยมแบบผูกขาดหรือว่าไม่ใช่ทุนผูกขาดนะครับทุนนิยมเสรีครับเนี่ยสิ่งที่เราจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการกษัตริย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมนะครับทีนี้เนี่ยที่ท่านบอกว่าทำไมเราไม่ไปล้มนะเราไม่ไปล้มนะเผด็จการทหารอันนี้แหละครับที่จำเป็นต้องอธิบายกันเพราะว่ามีความเข้าใจผิดกันว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่ามองข้ามทหารไปมองข้ามคสช.ไปไอ้คสช.นี่มันเป็นตัวเลวร้ายก็ยิ่งวันนี้มันเห็นชัดเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้านี่นะมันเป็นรัฐบาลนะไอ้คสช.นี่เป็นรัฐบาลแล้วมันเป็นรัฐบาลที่มันห่วยแตกที่สุดตั้งแต่เคยมีรัฐบาลมาว่างั้นเถอะนะแต่ว่าเรากลับไม่ค่อยพูดถึงว่างั้นนะเรากลับไปพูดถึงไอ้กษัตริย์แล้วก็จะไปล้มแต่กษัตริย์นะนะทีนี้ท่านผู้ฟังครับไอ้ระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยนะครับระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยไอ้นี่มันเป็นตัวระบอบเผด็จการตัวแม่ครับนะตัวแม่สำหรับคสช.หรือว่ากองทัพเนี่ยคสช.หรือกองทัพเนี่ยมันเป็นกลไกนะครับมันเป็นแมชชีนมันเป็นกลไกของระบอบเผด็จการกษัตริย์นะท่านต้องเข้าใจตรงนี้มันเป็นระบอบเอ้ยมันเป็นกลไกของระบอบเผด็จการกษัตริย์นะผมจะพูดช้าๆเพื่อให้ท่านได้เข้าใจโครงสร้างของมันนะฮะพอสังเขปก็แล้วกันทีนี้เนี่ยสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติอะเอากับของจริงเนี่ยแหละหลายกลุ่ม
ที่บอกว่าต้องตีคสช.ถ้าล้มคสช.ได้แล้วนะทุกอย่างมันก็จบล้มคสช.ได้แล้วแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาแล้วทุกอย่างมันก็จบนะความคิดอย่างนี้เนี่ยนะครับก็มีลักษณะความคิดว่าถ้าเราไปคิดล้มกษัตริย์เนี่ยไอ้คสช.มันยิ่งสบายว่าก็ว่างั้นมันยิ่งสบายแต่ถ้าเราไปล้มคสช.ก่อนเนี่ยหรือว่าตีคสช.ให้หนัก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 เข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยนะกษัตริย์เนี่ยนะก็จะมาช่วยล้มไอ้คสช.ด้วยเพราะกษัตริย์เนี่ยเขาจะนะฉวยโอกาสให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกว่านะมีความรู้สึกว่าเนี่ยกษัตริย์ก็ไม่เอาด้วยนะกับไปพวกเผด็จการเนี่ยนะแล้วก็บางคนก็มีความคิดลักษณะที่ไปหวังพึ่งกษัตริย์ว่าถ้าตีคสช.หนัก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 แล้วเนี่ยกษัตริย์เนี่ยนะเขาก็จะมาเล่นด้วยเพราะกษัตริย์อยากจะเอาใจประชาชนหรือว่าจะใช้วิธีการหลอกประชาชนน่ะนะไอ้วิธีคิดอย่างนี้ก็ต้องขอเรียนว่าเป็นวิธีคิดที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่านะเกาไม่ถูกที่คันหรือว่าแก้ไม่ตรงจุดแล้วก็ไปช่วยปกป้องเผด็จการกษัตริย์โดยที่ไม่รู้ตัวที่มีสมมุติว่านี่แหละครับท่านผู้ฟังครับเราไปล้มไอ้พวกคสช.ได้แล้วแน่นอนแล้วครับการล้มคสช.ได้เนี่ยนะไม่ว่าจะได้แบบไหนยังไงเนี่ยนะกษัตริย์เขาก็ต้องเอาด้วยนะถ้าล้มได้เนี่ยคือเขาต้องเอาด้วยจะเอาด้วยด้วยความสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็แล้วแต่ถ้าคำว่าล้มคสช.ได้เนี่ยก็เท่ากับไปล้มกลไกของกษัตริย์ได้นะล้มกลไกของกษัตริย์ได้ถ้ากษัตริย์ไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยก็ล้มไม่ได้หรอกนะก็ต้องบอกกับท่านตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยความหมายของผมก็คือว่าตัวที่สำคัญที่สุดนะในวันนี้ที่เป็นบ่อเกิดแห่งคสช.คมช.นะแล้วก็อะไรนะรสช.อะไรสารพัดเนี่ยนะไอ้พวกตัวย่อทั้งหลายแล้วก็พวกนี้ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับรถถังนะแล้วก็มายึดอำนาจจากรัฐบาลนะพลเรือนนะรัฐบาลพลเรือนรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้าไปมันมาพร้อมกับรถถังและพร้อมกับประกาศและกฎหมายสูงสุดของประเทศนี้ที่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญก็คือประกาศกฎอัยการศึกซึ่งกฎหมายกฎอัยการศึกเนี่ยมันเป็นกฎหมายมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5มาแล้วนะที่5มั้งนะ2450 2457จริงๆก็เกิดมาตั้งแต่2450ปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่นะมาตั้ง2457นะ100ปีมาแล้วกฎหมายเนี่ยนะอยู่คู่กับราชบัลลังก์มาตลอดแต่ว่าเป็นกฎหมายที่เอาไว้เพื่อให้ทหารของพระราชาเนี่ยประกาศยึดอำนาจนั่นเอง นะประกาศยึดอำนาจนั่นเองจะอ้างว่า เป็นกฎหมายความมั่นคงนะเอาไว้เพื่อปราบจลาจลเพื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในทางเป็นจริงนะไอ้กฎหมายสูงสุดในประเทศไทยเนี่ยที่เรียกว่ากฎอัยการศึกหรือพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก2457เนี่ยนะวันนี้ก็ยังใช้อยู่เนี่ยนะซึ่งเราถือว่าอันนี้แหละมันสูงกว่ารัฐธรรมนูญในระบอบกษัตริย์นะไม่ใช่ว่าเราไปยอมรับว่าเนี่ยมันกฎหมายสูงสุดแต่ว่าเราต้องยอมรับไม่ใช่ว่าเราอยากจะยอมรับแต่มันต้องยอมรับเพราะความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับท่านสังเกตมั้ยครับในทุกครั้งที่มีการเอารถถังออกมายึดอำนาจก็จะตามมาด้วยประกาศคณะปฏิวัติประกาศคณะคสช.นะ
นะประกาศกฎอัยการศึกก่อนไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาบอกถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าอย่างนั้นผมก็จะใช้ประกาศกฎอัยการศึกเห็นไหมยึดอำนาจเลยเนี่ยนะฮะดังนั้นท่านผู้ฟังครับในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราจะไปมองว่ากองทัพเนี่ยนะหรือว่าคสช.เนี่ยมันเป็นเผด็จการที่มันเกิดขึ้นมาเองนะมันยึดอำนาจมันเองอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราเข้าใจผิดแล้วจริงๆแล้วในลักษณะนะครับของการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะในขณะที่ประชาชนได้เลือกรัฐบาลเขาเข้าไปและก็นะทหารออกมายึดอำนาจโดยเฉพาะเราไม่ต้องไปดูยาวครับเอาความจริงแค่2ครั้งหลังคือปี49คมช.ของสนธิบังสามจิ๋มกับของคสช.ปี57ของประยุทธ์เลจันโอชาเนี่ย2ครั้งนี้แหละครับไอ้ตัวกลไกคือตัวกองทัพเนี่ยนะเข้าไปยึดอำนาจเนี่ยภายใต้ความต้องการหรือเขาเรียกว่าเป็นพระราชประสงค์นะของกษัตริย์เลยทีเดียวดังนั้นที่มานะที่มาของคสช.ก็มาจากพระราชประสงค์ของกษัตริย์นะตั้งแต่สมัยกษัตริย์ภูมิพลนะครับและก็แนวทางซึ่งใช้เป็นนะประเพณีการปกครองนะประเพณีการปกครองของฝ่ายกษัตริย์เนี่ยเขาจะใช้กองทัพเนี่ยและให้กองทัพเนี่ยใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกนะปี2457เนี่ยเป็นเครื่องมือในการล้มล้างรัฐธรรมนูญล้มล้างรัฐบาลของประชาชนเสมอนี่เป็นประเพณีการปกครองที่ใช้อยู่ในระบอบราชาธิปไตยหรือที่ผมเรียกว่าในระบอบเผด็จการราชาธิปไตยดังนั้นท่านผู้ฟังครับเราไม่ต้องการให้เกิดคสช.คมช.หรืออะไรก็แล้วแต่เราจะต้องไปล้มนะไอโรงงานที่มันผลิตออกมาเนี่ยนะผลิตคสช.ผลิตคมช.หรือเรียกว่าผลิตเผด็จการทหารมายึดอำนาจเนี่ยไอโรงงานตัวนั้นน่ะมันคือระบอบเผด็จการกษัตริย์ครับดังนั้นถ้าเราทำลายระบอบเผด็จการกษัตริย์ก็ทำลายโรงงานผลิตมันได้เนี่ยนะต่อไปผลผลิตมันก็ไม่มีผลผลิตมันออกมาตั้งกี่รุ่นแล้วครับฉีกรัฐธรรมนูญไป10กว่าครั้งนะก็นั่นแหละคือผลผลิตของมันล่ะทีนี้สมมุติว่าวันนี้เราไปเอาคสช.ออกไปตีคสช.ไม่ใช่ว่าผมสนับสนุนให้คสช.อยู่ต่อไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่สมมุติว่าถ้าเราคิดแค่ว่าเราตีคสช.เอาคสช.ออกนะแล้วทุกอย่างมันจะจบท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นไม่ช้าไม่นานและพวกเราคงจำกันได้ถ้าอธิบายโดยไม่ใช้เหตุการณ์ความเป็นจริงมาประกอบแล้วเราก็จะนะอาจจะยังไม่เข้าใจตัวอย่างที่นะตัวอย่างที่ล้มนะคณะรัฐประหารหรือว่าคณะรัฐประหารเอาคณะรัฐประหารนี่ออกไปแล้วคิดว่าเราจะได้อะไรที่มันดีขึ้นโดยที่เรายังไม่เปลี่ยนระบอบนั้นเนี่ยท่านโปรดเปรียบเทียบกับเหตุการณ์2ครั้งหลังนี้ครับมันเห็นกันชัดในปี2549คมช.ภายใต้การนำของสนธิบุญยกลินนะที่เราเรียกกันว่าไอ้บังสามจิ๋มนะครับในปี49นั้นเขาก็ใช้ทหารยึดอำนาจนะครับคณะรัฐประหารภายใต้คมช.ของบังสามจิ๋มนะกับคณะรัฐประหารของประยุทธ์จันทร์โอชา
มันต่างกว่ากันลิบโลกเลยนะครับของประยุทธ์จันทร์โอชาเลวร้ายกว่านะเลวร้ายกว่าของสนธิบุญยกลินอันนี้เนี่ยข้อเท็จจริงแทบจะไม่ต้องอธิบายนะครับเพราะว่า11ปีเนี่ยทุกคนยังอยู่ร่วมสมัยกันยังอยู่ทันกันหมดเราเปรียบเทียบดูเถอะครับคมช.มา1ปีนะเอาสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายก1ปีแล้วก็นะสร้างรัฐธรรมนูญนะสร้างรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อเขานะสร้างรัฐธรรมนูญปี50ขึ้นมาก็ปล่อยมีการเลือกตั้งนะพอหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วพอปี57ประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ขึ้นไปยึดอำนาจเมื่อไปยึดอำนาจประยุทธ์จันทร์โอชาคสช.วันนี้เข้ามา3ปีกว่าแล้วแล้วก็นะความเลวร้ายของคสช.วันนี้เลวร้ายกว่าคมช.มากมายเหลือเกินนี่ครับคือคำตอบและคำอธิบายที่บอกว่าเอาคณะทหารเผด็จการออกไปแล้วแต่นะแต่นะครับระบอบนะยังไม่ได้เปลี่ยนเมื่อระบอบยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับคมช.ออกไปเห็นไหมคมช.ยึดอำนาจคมช.ยึดอำนาจจากทักษิณชินวัตรปี49คมช.อยู่ได้ปีหนึ่งนะแล้วก็ออกไปนะออกไปไม่มีคมช.แล้วครับไม่มีคณะเผด็จการทหารแล้วแต่ว่าระบอบกษัตริย์ยังอยู่ท่านเห็นไหมครับต่อมาก็มีคณะคสช.ขึ้นมาอีกและความนี้คราวนี้เลวร้ายหนักกว่าคมช.นี่ครับนี่คือคำตอบที่ชัดเจนว่าเราล้มแค่เราคิดล้มไอ้คสช.หรือว่าเผด็จการทหารนะซึ่งเป็นกลไกของระบบกษัตริย์เนี่ยนะครับมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะมันมีทางเดียวเราต้องไปล้มโรงงานผลิตนะคณะรัฐประหารก็คือระบบเผด็จการกษัตริย์นั่นแหละนี่คือที่ต้องอธิบายอย่างนี้เพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่าสิ่งที่ท่านคิดอยู่และที่ท่านมาคิดว่านะเราคิดแต่จะไปล้มระบบกษัตริย์มันมีลักษณะเหมือนกับว่าเราอคติเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับไม่ว่านะกษัตริย์นั้นจะเป็นใครล่ะครับถ้าเป็นกษัตริย์แบบนะแบบแอบโซลูทมอนาร์คีนะคือกษัตริย์แบบไทยเราปัจจุบันเนี้ยเราต้องล้มระบบกษัตริย์อย่างนี้ออกไปก่อนครับถึงจะถูกต้องดังนั้นท่านต้องเข้าใจนะครับว่าวันนี้ที่ท่านบอกว่าต้องไปล้มนะไอ้คสช.ก่อนแล้วก็นะยืมมือกษัตริย์เข้ามาช่วยหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยประการแรกเลยเป้าหมายเราอยากได้บิดเบือนหรือว่าเบี่ยงเบนนะครับขอใช้คำว่าเบี่ยงเบนเราจะได้เบี่ยงเบนไปชูเป้าหมายให้ล้มคสช.ก่อนนะผมเคยพูดนะครับต้องตีคสช.ไม่ใช่ไม่ตีล้มคสช.เพื่อไปล้มระบอบอันนั้นถูกต้องครับแต่จุดที่อยากจะแลกเปลี่ยนความเห็นกับท่านบางท่านนะ ที่บอกว่าเราจะต้องไปร่วมมือกับเจ้ามาล้มคสช.หรือว่าเราจะต้องเนี่ยนะครับตีคสช.ให้มากเพื่อให้เจ้าเนี่ยนะมาร่วมกันล้มคสช.นั้นวิธีคิดที่จะไปใช้ยุทธวิธีอย่างนี้นั้นก็ขอเรียนว่าอย่าไปเสียเวลาเลยครับลูกของท่านเนี่ยนะครับลูกของท่านและท่านเนี่ยเป็นชาวบ้านแล้วท่านก็เห็นว่าลูกชาวบ้านเนี่ยนะมันด่าลูกท่านเนี่ยนะแล้วบอกว่าเนี่ยนะแล้วก็มันจะมายืมมือท่านเนี่ยนะให้ไปฆ่าลูกท่านเนี่ยนะท่านทำไหมล่ะไม่ทำหรอกครับดังนั้นเนี่ยนะครับ
เราจะไปเสียเวลากับการที่ไปคิดจะยืมมือกษัตริย์มาล้มคสช.เลยครับเราวันนี้ต้องบอกให้พี่น้องประชาชนนะครับเข้าใจและยึดหลักให้แน่นว่าปัญหาต้นเหตุของประเทศไทยนะครับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงในประเทศไทยวันนี้ผมจะไม่พูดในรายละเอียดแล้วนะครับปัญหาซึ่งกลายเป็นเรื่องวิกฤตไปแล้ววันนี้ประเทศไทยเราเข้าสู่วิกฤตนะวิกฤตนะครับวิกฤตจริงๆวิกฤตทางการเมืองการปกครองเนี่ยเป็นวิกฤตนะเป็นวิกฤตต้นเหตุของวิกฤตอื่นๆท่านเห็นไหมครับวันนี้พอเกิดวิกฤตทางการเมืองการปกครองตามมาด้วยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างเมื่อกี้ที่บอกกับประชาชนนะทำหากินอะไรไม่ได้มีแต่หนี้สินล้นพ้นตัวและประชาชนเกิดความแตกแยกแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายนะฆ่ากันแล้วนะฆ่ากันแล้วซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นแล้วและดำรงอยู่และมันกำลังจะขยายไปสู่ความรุนแรงนะในอนาคตครั้งใหม่ถ้าหากว่าตัวต้นเหตุของปัญหายังไม่ถูกแก้หรือว่ายังไม่แก้ที่ต้นเหตุดังนั้นความคิดนะความคิดของพวกเราไทยก้าวหน้าหรือว่านะครับสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเราใช้แนวทางปฏิวัติหรือว่าแนวทางเปลี่ยนระบอบนั่นเองแนวทางเปลี่ยนระบอบแนวทางปฏิวัติวันนี้ก็คือพุ่งเป้าไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุปัญหานี้เป็นปัญหาของใครครับปัญหานี้เป็นปัญหาของประเทศไทยนะครับของประชาชนคนไทยทุกคนนี่คือขบวนการปฏิวัติหรือว่าไทยก้าวหน้าหรือว่าขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติเนี่ยนะครับมีเป้าหมายชัดเจนตรงนี้ครับนะไม่ใช่มีเป้าหมายอย่างอื่นครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ที่เราไปเถียงกันเรื่องอื่นนั้นเนี่ยต่อไปนี้ผมไม่ร่วมไปเถียงด้วยแล้วนะครับเพราะว่าถือว่านะถือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปถกเถียงกันแล้วนะและต่อไปนี้ผมจะไม่พูดถึงแล้วนะครับใครจะอยากได้อะไรยังไงนะรูปแบบรัฐยังไงอยากได้สาธารณรัฐอยากได้สาธารณรัฐก็ท่านไปว่ากันเองนะต่อไปนี้ผมไม่คุยด้วยแล้วเรื่องพวกนี้เพราะว่าเสียเวลานะเสียเวลามามากแล้วเราเอาเรื่องที่สำคัญที่สุดวันนี้คือเราจะต้องแก้ปัญหาต้นเหตุของประเทศไทยให้ได้และวันนี้เราจะต้องมาตอกย้ำเพราะว่าวันนี้ทำไมต้องมาตอกย้ำครับเพราะว่ากำลังเขวกำลังเขวกันไปเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์เนี่ยเขวกันไปตอนนี้นะมีคนเบี่ยงเบนนะเจตนารมณ์ไปเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนให้ไปตีนะตีกองทัพล้มคสช.อย่างเดียวนะแล้วก็ดันเสือกจะไปนะจะไปเชียร์เจ้าขึ้นมาให้มาช่วยล้มบ้างอะไรบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องที่บอกกันตรงๆนะครับว่ามันไม่ใช่แนวทางนะที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันมีนะแนวทางอยู่ในประเทศไทยวันนี้เนี่ยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเนี่ยนะครับมันมีอยู่3แนวทางใหญ่ๆก็คือแนวทางล้าหลังสุดนะครับก็คือแนวทางของพวกฝ่ายอนุรักษ์เนื้อฝ่ายเจ้านี่คือแนวทางล้าหลังสุดนะครับล้าหลังแบบสุดๆเลยคือพวกฝ่ายเจ้าเนี่ยนะคือพวกต้องเอาระบอบเจ้าเอาไว้นะไอ้พวกนี้ก็อยู่ในเครือข่ายเจ้าเนี่ยจะต้องรักษาระบอบเจ้าเอาไว้เนี่ยนะนี่ก็แนวทางหนึ่งที่มันอยู่ในสังคมไทยอยู่ไอ้พวกนี้ก็จะทำทุกวิถีทางนะเพื่อที่จะต้องให้ประชาชนเนี่ย เห็นด้วยเอาด้วยที่เรียกว่านะปกป้องสถาบันนั่นแหละหรือแนวทางปกป้องสถาบันนั่นแหละนี่คือแนวทางที่ล้าหลังที่สุดอีกแนวทางหนึ่งเนี่ยนะดูเหมือนว่านะจะก้าวหน้าแต่นะครับมันกลายเป็นแนวทางที่เป็นปฏิกิริยา
ท่านฟังดูให้ดีนะคือหมายความว่าฟังดูแล้วมันเหมือนจะก้าวหน้านะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วหารู้ตัวไม่นะกลับไปส่งเสริมนะไอแนวทางที่ล้าหลังไปส่งเสริมนะไปส่งเสริมไอฝ่ายกษัตริย์ฝ่ายเจ้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวคือพวกแนวทางปฏิรูปและประเทศไทยเราเนี่ยนะคนจะติดใจเรื่องคำว่าปฏิรูปกันมากเพราะอะไรเพราะคำว่าปฏิรูปเนี่ยฟังแล้วเนี่ยนะความหมายมันเป็นบวกครับปฏิรูปเนี่ยคือทำให้ดีขึ้นเนี่ยปฏิรูปนะรีฟอร์มปฏิรูปเนี่ยคือทำให้ดีขึ้นแนวทางปฏิรูปนะคนก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นแนวทางที่มันก้าวหน้าและก็มีคนเนี่ยคิดจะปฏิรูปกันถ้าเดี๋ยวแม่เรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเรียกร้องให้ปฏิรูปนั้นปฏิรูปนี้และเดี๋ยวนี้เขาก็ปฏิรูปกันเป็นไงล่ะปฏิรูปจนได้อะไรจนได้คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก็คุมมาอีก20ปีเขียนยุทธศาสตร์คุมมาไว้20ปีนี่แหละคือการปฏิรูปนะเดี๋ยวผมจะได้ไปคลี่คลายและขยายผลเรื่องพวกนี้เอาเรื่องแนวทางมันยังอยู่ในประเทศไทยวันนี้นะว่าเราเนี่ยนะจะไปสังกัดแนวทางไหนกันนี่พูดเป็นลักษณะความรู้นะประชาชนนะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับตัวใครทั้งนั้นนะครับนะแนวทางปกป้องสถาบันอย่างเดียวไอ้พวกนั้นเนี่ยนะมันเป็นทั้งคนที่งมงายและเป็นทั้งคนที่ได้ประโยชน์จากระบบเจ้าก็ร่วมกันนะรักษาระบบเจ้าเอาไว้ไอ้นั่นแนวทางที่ล้าหลังสุดๆอีกแนวทางหนึ่งแนวทางปฏิรูปฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเป็นฝ่ายที่ก้าวหน้าแต่จริงๆแล้วกลายเป็นแนวร่วมมุมกลับของฝ่ายอนุรักษ์หรือว่าของฝ่ายนะล้าหลังสุดๆคือฝ่ายปกป้องสถาบันไปเลยนะแนวทางปฏิรูปมาแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับเป็นแนวทางที่ก้าวหน้าที่แท้จริงและไม่ใช่เป็นการมาเที่ยวบอกว่านะเชียร์กันหรือว่ามาพูดเพื่อยกตัวเองไม่ใช่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องแนวทางแนวทางที่ก้าวหน้าจริงๆก็คือแนวทางปฏิวัตินะครับหรือแนวทางเปลี่ยนระบอบนั่นเองครับแนวทางปฏิรูปเปลี่ยนระบอบไหมไม่เปลี่ยนระบอบครับแนวทางปฏิรูปเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนระบอบครับแต่ว่าจะปรับปรุงนะจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเหมือนกับมีคนเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เสนอปฏิรูปสถาบันกองทัพนะเสนอปฏิรูปกรมตำรวจเสนอปฏิรูปศาลท่านเห็นไหมครับฟังดูเนี่ยนะฟังดูมันถูกใจเลยนะถ้าแค่ฟังเฉยๆถ้าไม่มีความลึกซึ้งกับเรื่องระบบการปกครองแล้วเนี่ยเอ๊ะพอพูดไปอย่างนี้คนก็เอาด้วยดิมันต้องปฏิรูปกองทัพให้กองทัพได้กลับเข้ากรมกองให้กองทัพเนี่ยทำหน้าที่เนี่ยนะรักษาเนี่ยนะอธิปไตยของชาตินะแล้วก็นะกองทัพจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวไม่มาแทรกการเมืองเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยนะก็ใครก็เห็นด้วยอะคนทั่วๆไปฟังปั๊บได้เห็นด้วยหมดเลยแต่ครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าไอ้การนำเสนอให้ปฏิรูปกองทัพในวันนี้ในปัจจุบันนี้นะเช่นเสนอกันเหลือเกินยิ่งพอเขาเคาะว่าจะให้มีการเลือกตั้งเนี่ยต่างคนต่างก็จะออกมาโชว์วิสัยทัศน์ทางการเมืองแข่งกันนะบางคนก็เป็นอดีตนายตำรวจอย่างเสรีเตมีเวชนะ ก็ออกมาพูดนะออกมาเขย่าทางพรรคการเมืองวันนี้ก็รู้สึกคุณนั่นนะแกกระทั่งไอ้เทือกเองเนี่ยกปปส.เนี่ยมันก็บอกว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไงมันถึงล้มถึงขวางการเลือกตั้งนะทั้งล้มทั้งขวางการเลือกตั้งเพื่อให้มีการปฏิรูปท่านเห็นไหมฮะไอ้คสช.มันก็ต้องปฏิรูปมันว่ามันต้องปฏิรูปเอาเรื่องการปฏิรูปเนี่ยยกขึ้นมาเหมือนกับเป็นยุทธศาสตร์ของการแก้ปัญหาในประเทศไทยท่านฟังให้ดีนะฮะและวันนี้ผมตั้งใจพูดเพื่อนะให้ท่านได้เข้าใจในนะในเรื่องการเมืองที่มันเป็นพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาในเรื่องการเมืองในหลายๆมิติอะครับนะฮะทีนี้เนี่ย ก
ลายเป็นว่าในยุคสมัยปี 2-3 ปีเนี่ยนะตั้งแต่กปปส.เคลื่อนไหวจนมาถึงทุกวันนี้และก็กำลังที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้คือพูดเรื่องปฏิรูปกันมีการนำเสนอในยุคปัจจุบันก็หมายความว่ามีการนำเสนอการปฏิรูปในขณะที่ระบบการปกครองเป็นเผด็จการนี่คือพวกแนวปฏิรูปนะครับแนวปฏิรูปก็คือการเสนอปฏิรูปศาลปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปนะปฏิรูปอะไรกันปฏิรูปตำรวจปฏิรูปกองทัพปฏิรูประบบราชการอะไรต่างๆเนี่ยปฏิรูปศาลเสนอปฏิรูปศาลแต่ศาลยิ่งทำตัวเป็นนะเครื่องมือของฝ่ายเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆปฏิรูปศาลจนนะไม่ได้ศาลลูกขุนครับแต่กลับได้ศาลทหารมาแทนนะนี่เนี่ยคือท่านตื่นขึ้นมาได้แล้วนะไอ้พวกปฏิรูปทั้งหลายเนี่ยควรจะตื่นขึ้นมาได้แล้วตื่นขึ้นมาว่าเจตนารมณ์ของท่านนะแนวทางของท่านให้ปฏิรูปในขณะที่ระบอบยังเป็นเผด็จการเนี่ยสิ่งที่ได้มาเนี่ยท่านเรียกร้องปฏิรูปเสียงดังปฏิรูปศาลเสียงดังอยากได้ศาลนะสถิตไว้ซึ่งความยุติธรรมอยากได้ศาลแบบลูกขุนอยากได้อย่างนั้นอย่างนั้นสะท้อนในความต้องการหรือ requirement ออกมาเนี่ยนะแต่ผลที่ตอบออกมาเนี่ยนะท่านเห็นไหมนอกจากไม่ได้ศาลลูกขุนแล้วกลับได้ศาลทหารมันเป็นยังไงล่ะนะท่านผู้ฟังฟังอยู่เนี่ยนะท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมตะโกนนะเรียกร้องนะอยากปฏิรูปศาลกันเหลือเกินแล้วก็ถ้าใครชูเรื่องปฏิรูปศาลแล้วเนี่ยจะมีคนขานรับและมองว่าคนนั้นเนี่ยนะเป็นคนก้าวหน้าเป็นคนเก่งนะเพราะไปเสนอปฏิรูปศาลเนี่ยนะทีนี้เนี่ยปฏิรูปหรือปฏิวัติไม่เข้าใจครับผู้ใดรู้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะก็จริงๆแล้วพูดมาหลายครั้งแล้วแต่เนี่ยนะคุณผมกำลังอธิบายอยู่ตรงนี้คุณค่อยๆฟังแล้วกันนะเมื่อคุณเสนอแนวทางปฏิรูปในขณะที่นะครับระบอบการเปลี่ยนแปลงมันเป็นระบอบเผด็จการอยู่เนี่ยท่านฟังให้ดีนะนี่คือหัวใจของวิธีคิดเรื่องปฏิรูปเลยคำว่าปฏิรูปหรือว่ารีฟอร์มนะมันหมายความว่าเปลี่ยนแปลงให้สิ่งที่มีอยู่นั้นเนี่ยนะให้มันดีขึ้นนะให้มันพัฒนาขึ้นทีนี้สิ่งที่มีอยู่วันนี้ผมยกตัวอย่างศาลเนี่ยศาลที่มีอยู่วันนี้มันเป็นศาลของกษัตริย์นะเพราะศาลเนี่ยมันมาจากกษัตริย์โดยตรงเลยนะประชาชนไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยแม้แต่นะตะลึงเดียวก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยนะหมายความว่านิดเดียวก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งนะตุลาการเนี่ยศาลเนี่ยมันเป็นของกษัตริย์เป็นของระบอบเผด็จการกษัตริย์นี่คือสิ่งที่มีอยู่นะก่อนที่ยังไม่มีปฏิรูปท่านฟังให้ดีศาลเนี่ยนะเป็นของกษัตริย์เป็นของระบอบเผด็จการกษัตริย์ก็เรียกว่าศาลเผด็จการถ้าจะพูดกันจริงๆศาลในประเทศไทยวันนี้ที่มันระยำตำบอนที่ท่านเห็นอยู่ถ้าผลมันออกมาเลวร้ายอย่างเนี้ยเพราะอะไรเพราะความจริงก็คือว่านี่คือศาลของระบอบเผด็จการศาลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระบอบครับสิ่งที่ท่านเรียกร้องนะศาลเนี่ยนะศาลลูกขุนศาลอะไรแบบนั้นไอ้นั่นมันศาลของระบอบประชาธิปไตยครับนะที่ท่านกำลังพูดถึงเนี่ยมันศาลระบอบประชาธิปไตยแต่วันนี้ที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นศาลของระบอบเผด็จการกษัตริย์ครับดังนั้นเลยศาลของระบอบเผด็จการกษัตริย์เนี่ยคือมันเป็นศาลเผด็จการอยู่แล้วมันเอาตามฝ่ายเผด็จการต้องการอยู่แล้วนะทีนี้พอคุณมาบอกว่าให้ปฏิรูปนะขอให้ปฏิรูปคุณเอาความหมายของการปฏิรูปนี่คือการพัฒนาของที่มีอยู่นั่นน่ะนะให้มันมีนะให้มันมีศักยภาพให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นการเสนอให้ปฏิรูปศาลในปัจจุบันนี้ศาลภายใต้ระบอบเผด็จการนี้ก็คือการทำให้ศาลเผด็จการมีความเผด็จการนะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ศาลเผด็จการมีความเป็นเผด็จการนะได้อย่างมีนะศักยภาพมากขึ้นท่านเห็นแล้วยังครับดังนั้นสิ่งที่เราได้วันนี้นะมันจึงตรงแล้วครับที่ได้ศาลจากศาลเนี่ยนะเผด็จการธรรมดาจนวันนี้เรากลับได้ศาลทหารเข้ามาร่วมกับศาลเผด็จการธรรมดานี่ไงก
การปฏิรูปภายใต้ระบอบนะภายใต้ระบอบเผด็จการนะเพราะว่าการปฏิรูปนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนแปลงความชั่วร้ายความเลวร้ายที่มีอยู่ให้หมดไปนะครับการปฏิรูปไม่ใช่การปฏิรูปหมายถึงว่าทำของที่มีอยู่ให้มันมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพถ้าหากว่าของที่มีอยู่อย่างศาลวันนี้มันเป็นศาลเผด็จการนะระบอบวันนี้มันเป็นระบอบเผด็จการดังนั้นวันนี้การปฏิรูปในวันนี้มันจึงทำให้ระบอบเผด็จการนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ศาลนั้นเป็นศาลเผด็จการที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพมากขึ้นนะครับรวมกระทั่งถึงกองทัพกองทัพเมื่อก่อนนะก็ไม่เผด็จการมากเท่านี้วันนี้กองทัพเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆเผด็จการจนถึงขั้นวันนี้ใช้ทหารเนี่ยนะครับปกครองประเทศไปทั้งหมดแล้วไม่ใช่แค่เข้ามาเป็นรัฐบาลนะวันนี้ทหารเนี่ยเข้าไปคุมตำรวจทหารเนี่ยเข้าไปคุมนะกระทรวงทบวงกรมต่างๆทหารเข้าไปคุมรัฐวิสาหกิจท่านเห็นไหมทหารเข้าไปเป็นนะรัฐมนตรีร่วมกับนะร่วมกับตัวแทนของกลุ่มทุนผูกขาดเนี่ยนี่ฮะเพราะว่าคุณไปคิดแต่ปฏิรูปไงไปปฏิรูปทหารไปปฏิรูปกองทัพในระบอบเผด็จการที่กองทัพยังเป็นของเผด็จการเป็นของพระราชานะมันก็เลยได้กองทัพเผด็จการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็เลยได้กองทัพนะเผด็จการมากขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นไงนี่คือแนวทางปฏิรูปนะที่หลายคนหลงทางและหลายคนก็นะโอ้โหชื่นชมกันใหญ่เลยเสนอปฏิรูปศาลโอ้คนนี้ก้าวหน้าเหลือเกินเสนอปฏิรูปศาลอีกคนนึงเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์โอ้โหก้าวหน้าเหลือเกินแล้วก็ชอบออกมาเจ้าด่าคนอื่นเนี่ยนะอีกคนนึงก็ไปเสนอด้วยนะเสนอปฏิรูปตำรวจไอ้นั่นก็ไปเสนอปฏิรูปอะไรต่ออะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ไปเสนอให้ปฏิรูปภายใต้ระบอบเผด็จการนี่นะครับวันนี้นะเราไปเสนอการปฏิรูปภายใต้ระบอบเผด็จการวันนี้เราเลยได้นะครับเราได้เลยครับเราได้คณะรัฐประหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราได้ระบอบการปกครองแบบเผด็จการกษัตริย์นะที่มีนะความเป็นเผด็จการมากขึ้นนะเราไปเสนอนะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะในขณะที่ระบอบเผด็จการกษัตริย์คุมอยู่ก็เลยวันนี้เขาปฏิรูปให้คือทำให้เผด็จการกษัตริย์มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพมากขึ้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังนะผมไม่อธิบายไอแนวทางนะแนวทางปกป้องสถาบันหรือว่าไอแนวทางล่าหลังสุดๆนั่นนะเพราะว่าคนมันมองได้เข้าใจง่ายอยู่แล้วแต่แนวทางที่คนเข้าใจยากกว่านี้คือแนวทางปฏิรูปเพราะว่าคนส่วนมากเลยนะครับยังไปติดใจว่าแนวทางปฏิรูปเนี่ยมันของถูกของดีไงนะนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยคนที่คิดจะปฏิรูปเข้าไปในสภาจะไปปฏิรูปรัฐธรรมนูญวันนี้เราก็ได้รัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการมากขึ้นท่านเห็นแล้วยังครับปฏิรูปศาลวันนี้เราก็ได้ศาลเผด็จการมากขึ้นจนได้ศาลทหารมาพ่วงด้วยนะแล้วจะปฏิรูปกองทัพวันนี้กลายว่ากองทัพเนี่ยนะใหญ่กว่าทุกกระทรวงทบวงกรมต่างๆรองจากกษัตริย์นะที่สรุปให้ท่านฟังว่าแนวทางปฏิรูปนี้ไม่ได้เป็นแนวทางที่ก้าวหน้าจริงแนวทางปฏิรูปที่ก้าวหน้านั้นเขาจะต้องใช้เมื่อได้ประชาธิปไตยแล้วครับได้ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่านะจะต้องเวลาเปลี่ยนระบอบแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่มีการปฏิรูปนะครับพอเปลี่ยนระบอบไปแล้วเนี่ยนะครับพอถึงระยะหนึ่งเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องปฏิรูปนะครับถ้าไม่ปฏิรูปเนี่ยนะมันจะไปไม่ได้มันจะกลายว่ามันพัฒนาช้าหรืออะไรช้า ดังนั้นเนี่ยมันจะต้องไปปฏิรูปหลังจากที่ได้ระบอบประชาธิปไตยแล้วจึงจะถูกต้องครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราได้ระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะและเราไปปฏิรูปทีหลังเนี่ยมันก็จะทำให้ได้ระบอบประชาธิปไตยนะครับที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่มีศักยภาพมากขึ้นเราไปปฏิรูปศาลนะหลังจากที่เราได้ระบอบนะประชาธิปไตยแล้วเนี่ย
เราจะได้สารที่เป็นสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหมายความว่าที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะหมายความว่าเป็นสารที่มีศักยภาพมากขึ้นนะเห็นไหมคำว่าปฏิรูปเนี่ยมันจะมีประโยชน์นะมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเอาปฏิรูปเนี่ยนะไปใช้ในระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าเราเอาปฏิรูปเนี่ยมาใช้ในระบอบเผด็จการคนที่จะได้ประโยชน์จากปฏิรูปก็คือพวกฝ่ายเผด็จการเหมือนกับปัจจุบันนี้ดังนั้นใครก็ตามที่นำเสนอแนวทางปฏิรูปนะไม่ว่าปฏิรูปอะไรในวันนี้ในขณะที่ยังไม่เปลี่ยนระบอบนั้นก็ขอบอกกับท่านว่าท่านกำลังเขาเรียกว่านะครับกำลังมีเจตนาดีแต่พากันไปลงนรกนะดังสำนวนนะสุภาษิตนะที่เขาบอกว่านะ good intention paves the way to hell นะเจตนาดีพาไปลงนรกอ่ะนะเนี่ยวันนี้พวกเจตนาดีพาไปลงนรกเนี่ยมากเหลือเกินผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้ไปว่าใครนะครับผมบอกแล้วว่านี่ผมพูดในหลักการล้วนๆนะไปคิดและควบพูดให้มวลชนพูดให้ประชาชนฟังเพราะว่าเวลาใช้การนำเสนอนะในเรื่องแนวทางวันนี้มันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำคัญอันดับหนึ่งเลยครับต่อการเปลี่ยนแปลงหรือว่าต่อการแก้ปัญหาของประเทศไทยแนวทางเป็นตัวชี้ขาดในการแก้ปัญหาประเทศไทยครับถ้าคุณไปใช้แนวทางล่าหลังสุดหรือแนวทางปกป้องสถาบันหรือเขาเรียกว่าแนวทางอนุรักษ์อันนั้นเนี่ยนะครับคุณจะแก้ปัญหาให้กับประเทศไทยไม่ได้แล้วจะเพิ่มปัญหาและความรุนแรงนำไปสู่การเสียเลือดเสียเนื้อที่เรียกว่ามิกสันยีกาลียุคกันเลยทีเดียวนะครับแนวทางที่สองนะแนวทางนี้ไม่ได้เป็นแนวทางที่มีเจตนาร้ายครับคือแนวทางปฏิรูปเป็นแนวทางที่มีเจตนาดีนะแต่ว่าลักษณะเจตนาดีที่เสนอการปฏิรูปในระบบเผด็จการนี้ท่านไม่รู้ตัวว่านี่กำลังไปทำให้ระบบเผด็จการนั้นนะครับมันพัฒนาตัวเองเป็นระบบเผด็จการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่ากับว่าท่านนี่แหละครับไปช่วยทำให้เผด็จการเนี่ยนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่ท่านไม่ได้อะไรเลยนะและก็โดยที่ท่านไม่รู้ตัวด้วยนะครับนี่คือแนวทางที่สองที่เขาเรียกว่าเจตนารมณ์ของพวกนักปฏิรูปภายใต้ระบบเผด็จการเนี่ยเขาเรียกว่าพวกมีเจตนารมณ์ปฏิวัติแต่แนวทางปฏิกิริยานี่ไงครับนะคนที่มีความคิดอยากปฏิรูปนะอยากปฏิรูปในระบอบเผด็จการเนี่ยเจตนารมณ์เนี่ยนะปฏิวัติอะเจตนารมณ์เนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นประชาธิปไตยแต่พอไปเสนอในยุคสมัยในขณะที่ระบอบเผด็จการมันยังนะครอบงำอยู่เนี่ยก็กลายเป็นว่าแนวทางของท่านเนี่ยกลายเป็นแนวทางปฏิกิริยาไปทำลายการเปลี่ยนแปลงในตัวเองและไปทำให้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะอายุยืนยาวต่อไปอีกและมีศักยภาพสูงขึ้นไปอีกนี่นะครับดังนั้นเนี่ยนะเหลือแนวทางเดียวครับแนวทางแก้ปัญหาของประเทศไทยของชาติที่แท้จริงนั่นคือแนวทางเปลี่ยนระบอบหรือว่านะปฏิวัตินั่นเองนะแนวทางปฏิวัติหรือแนวทางเปลี่ยนระบอบนั่นเองนี่แหละครับใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องปฏิรูปปฏิวัติท่านฟังตรงนี้นะการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนระบอบนั้นนะครับหมายความว่ายกเลิกของเก่าทั้งหมดเลยครับเขาเรียกว่าถ้าพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆก็เรียกว่ายกเลิกกันอย่างขุดรากถอนโคนกันเลยทีเดียวนะเหมือนต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้เนี่ยนะเราไม่ใช่แค่โค่นอย่างเดียวนะความคิดเปลี่ยนระบอบความคิดปฏิวัติเนี่ยไม่ใช่แค่ไปโค่นต้นไม้อย่างเดียวนะเหมือนว่าเรามันมีต้นเผด็จการอยู่ต้นหนึ่งนะ
ต้นเผด็จการเนี่ยนะมีอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นเผด็จการเนี่ยมีคนเปรียบเทียบว่าเป็นต้นไม้พิษนะเป็นต้นไม้พิษถ้าปลูกต้นไม้เนี่ยต้นเผด็จการตัวนี้ขึ้นมาต้นเดียวเนี่ยนะจะไม่มีต้นไม้อย่างอื่นขึ้นมาได้เลยเพราะว่ารากมันเนี่ยมีรากพิเศษมันดูดเอาอาหารไปหมดนะถ้าจะเปรียบเทียบวันนี้กับไอ้พวกที่รากมันดูดอาหารไปเก่งมากก็คือต้นยูคาลิปตัสเนี่ยท่านดูนะครับถ้าท่านเอายูคาลิปตัสไปปลูกแล้วถ้าไปปลูกพืชอื่นเนี่ยเจ๊งหมดอ่ะปลูกไม่ได้หรอกมันดูดสารไปหมดแล้วนะทีนี้เนี่ยไอ้ต้นไม้พิษเนี่ยนะไอ้ต้นนี้เนี่ยนะถ้าเราไปโค่นมันอย่างเดียวเนี่ยนะถามว่าถูกไหมเป็นแนวทางปฏิวัติถูกไหมไม่ถูกครับแนวทางปฏิวัติจริงๆหรือแนวทางเปลี่ยนระบอบจริงๆเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับต้นไม้เนี่ยพอโค่นแล้วต้องขุดรากถอนโคนด้วยนะต้องขุดรากถอนโคนด้วยถามว่าทำไมต้องไปขุดรากถอนโคนคำตอบก็คือว่าต้นไม้เนี่ยนะคุณโค่นลงมาแล้วเนี่ยเหลือแต่ตอเนี่ยนะเดี๋ยวมันนะเดี๋ยวมันก็เติบโตมาอีกนะแล้วก็เติบโตมาคราวนี้ดีไม่ดีมันอุดมสมบูรณ์กว่าต้นเก่าด้วยนะเพราะรากแก้วมันยังอยู่รากฝอยมันยังอยู่ตอมันยังอยู่ดังนั้นเนี่ยเราเคยเห็นนะครับแนวทางที่โค่นเผด็จการลงไปแต่ไม่ไปขุดรากถอนโคนระบอบเผด็จการนะก็เหมือนกับว่านะโค่นกษัตริย์รัชกาลที่7ลงไปไงแล้วไม่ขุดรากถอนโคนไปไงล่ะในที่สุดมากลับมาแล้วไปไงล่ะมาถึงรัชกาลที่9เห็นไหมล่ะนะรัชกาลที่8ไม่ต้องพูดถึงหรอกนะเพราะว่าแป๊บเดียวนี่อ่ะเพราะสาเหตุที่ไม่ขุดรากถอนโคนเลยและสิ่งที่คณะราษฎรให้บทเรียนแก่ประชาชนเนี่ยนะครับไม่ใช่ให้ในเรื่องหลัก6ประการอะไรของคณะราษฎรหรอกเพราะหลัก6ประการของคณะราษฎรก็ยังไม่ได้มีความสมบูรณ์อะไรมากมายนะอันนี้พูดกันตามความเป็นจริงแต่สิ่งที่คณะราษฎรได้ให้ประโยชน์กับประชาชนบอกกษัตริย์นี่แหละมันเป็นตัวอุปสรรคที่เลวร้ายและนำมาสู่ระบอบที่เลวร้ายหนักหน่วงกว่าเก่าหนักกว่าสมัยกษัตริย์ที่ก่อนที่คณะราษฎรจะล้มอีกท่านไปดูนะครับวันนี้เนี่ยเผด็จการกษัตริย์วันนี้กับเผด็จการกษัตริย์เมื่อก่อนนั้นเนี่ยนะเผด็จการกษัตริย์วันนี้เลวร้ายมากกว่านี่ฮะสิ่งที่คณะราษฎรเนี่ยนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ประชาชนได้เรียนรู้แต่ผลจากที่คณะราษฎรได้ทำมานั้นเราก็ได้เห็นแล้วว่าการที่คณะราษฎรไม่ได้ขุดรากถอนโคนของระบอบกษัตริย์นั้นนะมันเปรียบเสมือนคนสูบบุหรี่เลิกบุหรี่แล้วเนี่ยนะกลับมาเนี่ยนะกลับมาสูบใหม่เนี่ยนะเขาเรียกว่ามันหนักกว่าเก่านะนี่แหละระบอบกษัตริย์มันก็เหมือนคนเลิกบุหรี่แล้วก็มากลับมาติดบุหรี่ใหม่เนี่ยนะมันหนักกว่าเก่าทีนี้ท่านผู้ฟังครับไม่ใช่หนักกว่าเก่าอย่างนั้นนะมันเป็นการไปนะทำให้ระบอบกษัตริย์เนี่ยเขาเตรียมพร้อมเพราะเขาได้บทเรียนแล้วเขาได้บทเรียนจากคณะราษฎรแล้วว่าเนี่ยนะต่อไปนี้เขาต้องเตรียมพร้อมที่จะไม่ให้มีการโค่นล้มเขาอีกดังนั้นหลังจากที่คณะราษฎรยึดอำนาจนั้นท่านดูให้ดีผมจะไม่พูดว่าคณะราษฎรเนี่ยนะเป็นตัวไปสร้างเงื่อนไขให้กษัตริย์เนี่ยนะแข็งแรงและก็เผด็จการไทยนั่นอยู่มาได้ยาวหรอกนะแต่มันมีผลครับนะไม่มีเจตนารมณ์ครับคณะราษฎรเนี่ยมีเจตนารมณ์ต้องการเปลี่ยนระบอบการปกครองแต่เวลาทำจริงๆไม่ได้เปลี่ยนระบอบการที่10ธันวาที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะฉบับที่2อ่ะซึ่งเป็นฉบับแรกกันแหละที่เรียกว่าฉบับแรกเนี่ยอำนาจนะอำนาจสูงสุดย่อมมาจากปวงชนชาวไทยเห็นไหมมาจากเฉยๆตั้งอยู่ที่กษัตริย์ทำให้เห็นเลยว่าในสมัยคณะราษฎรเองนั้นเนี่ยมีความคิดประนีประนอมกับกษัตริย์และแนวทางนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกับแนวทางพวกปฏิรูปไงคิดจะสร้างประชาธิปไตยภายใต้ระบอบเผด็จการได้ประโยชน์สูงสุดนะจากคณะราษฎรนั้นก็คือได้เรียนรู้ถึงความผิดพลาดไม่ใช่โจมตีคณะราษฎรนะครับอย่าได้เข้าใจผิด
เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของคณะราษฎรเนี่ยนะครับว่าการที่ไม่ขุดรากถอนโคนนะการที่ไม่ขุดรากถอนโคนนะระบอบกษัตริย์นั้นเนี่ยมันเป็นการนะมันเป็นการทำให้ระบอบกษัตริย์นั้นตื่นตัวและก็เนี่ยนะครับตื่นตัวขึ้นมาที่จะปกป้องนะระบอบของเขาดังนั้นเราเห็นเลยพัฒนาการของระบอบกษัตริย์ตั้งแต่คณะราษฎรเข้าไปยึดอำนาจถึงแม้ว่านะกษัตริย์รัชกาลที่7จะออกไปแต่เครือข่ายกษัตริย์และว่าเชื้อของระบอบกษัตริย์ยังอยู่เต็มไปหมดดังนั้นนี่แหละครับไอ้เชื้อนี่แหละมันพัฒนามันเหมือนกับโรคดื้อยาระบอบกษัตริย์จึงกลายเป็นนะลักษณะดื้อยาหลังจากที่นะคณะราษฎรยึดอำนาจและใช้เวลาเพียง15ปีเขากำจัดคณะราษฎรออกไปหมดสิ้นนะคณะราษฎรถูกทำลายภายใน15ปีนะหลังจาก15ปีมาแล้วเชื้อของระบอบกษัตริย์เนี่ยยิ่งแข็งแรงมากขึ้นนะเริ่มมาตั้งแต่สมัยสฤษฎิ์ธนรัตน์มาเป็นต้นแบบปฏิรูปนี่แหละที่ไปทำให้เขาเนี่ยนะที่ไม่ได้ไปความคิดปฏิรูปที่ไม่ได้ไปขุดรากถอนโคนแค่โค่นต้นลงไปเนี่ยนะทีนี้เนี่ยเขากลับมานะกลับมาดื้อยาใหญ่เลยและวันนี้ระบอบกษัตริย์ไทยจึงอยู่ได้ยืนยาวและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆนะเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆระบอบกษัตริย์ไทยเพราะไปนะเพราะไม่ได้ใช้แนวทางปฏิวัติที่แท้จริงเพราะแนวทางปฏิวัติที่แท้จริงเนี่ยนะจะต้องไม่เอาระบอบกษัตริย์ไว้เลยและไม่เอากับนะไม่เอาระบอบกษัตริย์ไว้เลยกษัตริย์ยังมีอยู่ได้นะแบบอังกฤษไปญี่ปุ่นแต่ต้องไม่เอาระบอบกษัตริย์เอาไว้เห็นไหมครับหรือพูดอีกในหนึ่งกษัตริย์ไทยเราวันนี้เขาไม่ยอมรับแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นนะเขาไม่ยอมรับหรอกครับถ้าเขายอมรับเขาเป็นมาตั้งนานแล้วและถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์นะคนที่ต่อสู้มาเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคณะราษฎรหรือว่าไม่ใช่แค่ท่านอาจารย์ปรีดีนะที่เป็นเริ่มต้นมาก่อนหน้านั้นก็มีการต่อสู้แม้กระทั่งคนลูกหลานของรัชกาลที่5เองเนี่ยก็ยังเรียกร้องให้เปลี่ยนระบบเป็นอังกฤษแบบญี่ปุ่นเลยแต่เขาก็ไม่เอาดังนั้นเนี่ยข้อสรุปในประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยเราอย่าไปหวังให้กษัตริย์ไทยแบบเป็นอังกฤษเป็นแบบญี่ปุ่นไม่มีทางครับดังนั้นคนที่มีแนวทางปฏิวัติที่แท้จริงวันนี้ก็คือว่าคิดเปลี่ยนระบอบโดยขุดรากถอนโคนครับไม่ใช่โค่นกษัตริย์คนนี้ลงไปและรอกษัตริย์คนหน้าเพื่อให้กษัตริย์คนต่อไปเนี่ยนะมาเป็นแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นไม่มีทางครับอันนี้ได้พิสูจน์มาแล้วไม่ใช่ผมพูดเอาเองไม่ใช่ผมพูดด้วยความโมโหหรือด้วยความโกรธกษัตริย์ไม่ใช่นะครับแต่ได้พิสูจน์มาแล้วตัวผมเองก็ได้พิสูจน์มาแล้วครับนะว่ากษัตริย์ไทยเราเนี่ยเขาไม่เอาหรอกครับไอแนวทางเนี่ยนะที่จะเอาแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเขาไม่เอานะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเรานะมาพูดถึงเรื่องคำว่าปฏิวัติวันนี้ให้ได้เข้าใจว่าเราจะต้องเปลี่ยนทั้งระบบการปกครองนะเราต้องเปลี่ยนระบบการปกครองแบบขุดรากถอนโคนนะและก็ไม่ใช่ไปบอกว่าจะปฏิรูปเรื่องอะไรเราต้องเปลี่ยนระบบให้ได้ก่อนนี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของทุกๆเรื่องนะคุณอยากได้ศาลคุณอยากได้ศาลแบบลูกขุนถ้าวันนี้คุณยังไม่ล้มระบอบกษัตริย์และไม่ล้มแบบขุดรากถอนโคนนะตัดอำนาจกษัตริย์ออกไปทั้งหมดเอาอำนาจเนี่ยมาไว้ที่ฝ่ายประชาชนนะก่อนนะแล้วคุณก็ไปสร้างระบบศาลขึ้นมานะครับเมื่อเราไปสร้างระบบศาลขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ไปสร้างระบบศาลแบบลูกขุนอย่างที่คุณเสนอได้ครับแต่วันนี้คุณเสนอแบบลูกขุนเนี่ยคุณตะโกได้คอแตกมันก็ให้ศาลทหารมาแทนครับเห็นไหมฮะไทมิ่งเนี่ยดังนั้นเนี่ยข้อเสนออันเดียวกันเนี่ยนะครับแต่ถ้าคุณเสนอเนี่ยนะในระบบเผด็จการมันก็จะได้อย่างหนึ่งเหมือนกับวันนี้ที่คุณเสนอศาลลูกขุนในระบบเผด็จการมันก็เอาศาลทหารมาให้แต่ถ้าเราล้มระบบนี้แล้ว
เราไปเสนอศาลลูกขุนนะล้อมระบบนี้หมายความว่าได้ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเราไปเสนอศาลลูกขุนเราก็จะได้ศาลลูกขุนครับกองทัพเหมือนกันไอ้ที่ปฏิรูปกองทัพให้กองทัพเข้ากรมกองอย่างนั้นอย่างนี้เราเสนอวันนี้ปฏิรูปกองทัพในระบบเผด็จการกษัตริย์วันนี้ซึ่งกองทัพเป็นของกษัตริย์กษัตริย์เป็นจอมทัพนะเราไปเสนอให้ปฏิรูปกองทัพวันนี้ว่ากองทัพต้องกลับเข้ากรมกองกองทัพต้องไม่มายุ่งไม่มาเกี่ยวการเมืองนะฮะเราเสนออย่างนี้นะแต่ผลที่ได้คือไงครับผลที่ได้คือเขาให้กองทัพเนี่ยมาร่วมกับกปปส.วางแผนล้อมรถรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้ามาท่านเห็นไหมเราอยากได้กองทัพอีกแบบนึงแต่เขาก็ให้กองทัพอีกแบบนึงเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ความอยากได้เราดันมาอยากได้ภายใต้ระบอบกษัตริย์ระบอบเผด็จการระบอบเผด็จการมันก็ให้สิ่งที่เรานะไม่ต้องการตลอดอะนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนระบอบแล้วไม่มีระบอบกษัตริย์แล้วกองทัพกลายเป็นของประชาชนแล้วเนี่ยมันง่ายไหมครับนะมันง่ายไหมครับเราจะเอากองทัพนะให้ไปอยู่นะให้ทหารอยู่ในค่ายไม่มาปวดเปี้ยนไม่มายึดอำนาจนี่มันทำได้นะดังนั้นเนี่ยทุกเรื่องครับปฏิรูปตำรวจปฏิรูประบบการศึกษานะคุณอยากได้ระบบการศึกษาที่ก้าวหน้าแต่วันนี้มันเอานะเอาระบบทหารไปยัดเยียดให้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลท่านเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมขอร้องว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยผมไม่ได้ไปโจมตีคนที่นำเสนอในแนวทางปฏิรูปบุคคลผมไม่โจมตีครับแต่ผมนะอธิบายด้วยเหตุด้วยผลในเรื่องแนวทางในเรื่องความคิดว่าความคิดแบบปฏิรูปภายใต้ระบอบเผด็จการนั้นมันเป็นความคิดที่นะไปส่งเสริมระบอบเผด็จการโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นวันนี้ที่ไปตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตั้งอะไรต่อมีอะไรนั้นท่านอย่าไปหวังว่าท่านจะได้ประโยชน์จากการปฏิรูปท่านจะได้แต่พิษภัยของการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปวันนี้มันอยู่ในระบอบเผด็จการครับดังนั้นคนที่ถามมาเมื่อกี้กลับไปอ่านนิดหนึ่งนะว่าเรื่องปฏิรูปกับปฏิวัติเนี่ยนะครับเมื่อกี้ใครนะครับที่ถามมาที่ผมอธิบายไปเนี่ยนะครับท่านจะพอที่จะเข้าใจแล้วยังครับนะก็เอาละครับนะเมื่อกี้เห็นแวบๆเนี่ยนะคำว่าปฏิรูปก็คือหมายความว่าต้องการทำให้มันดีขึ้นนะภายใต้สิ่งที่มีอยู่เดิมให้มันดีขึ้นโดยไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเช่นวันนี้นะเป็นระบอบเผด็จการคุณก็ไปเสนอการปฏิรูปปฏิรูปเผด็จการให้ดีขึ้นก็คือกลายเป็นเผด็จการที่นะมันเป็นเผด็จการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นเผด็จการที่นะที่เลวร้ายมากขึ้นนั่นเองสำหรับการปฏิวัติหมายความว่ายกเลิกของเก่าทั้งหมดนะของเก่าทั้งหมดทั้งโครงสร้างทั้งเนื้อหาพูดง่ายๆว่าทั้งรูปแบบและเนื้อหาเลยยกเลิกหมดเลยทีนี้มาพูดถึงการเปลี่ยนระบอบหรือว่าการปฏิวัติการปฏิวัติในปัจจุบันนี้คือจะเปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์เนี่ย 1. ไม่มีกษัตริย์นะครับ 2. เปลี่ยนอำนาจนะเปลี่ยนอำนาจจากกษัตริย์เนี่ยนะครับมาเป็นของปวงชนต้องใช้คำว่าปวงชนนะครับปวงชนหมายความว่าปวงชนโดยรวมประชาชนทั้งหมดเห็นไหมเมื่อไม่มีระบบกษัตริย์แล้วอำนาจที่เคยอยู่กับกษัตริย์เนี่ยเอามาไว้ที่ฝ่ายประชาชนและใครจะเข้าไปใช้อำนาจนั้นให้ประชาชนเลือกเข้าไปนะเลือกเข้าไปและก็นะเลือกเข้าไปใช้ผ่านทางไหนครับทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการดังนั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราเปลี่ยนระบอบแล้วสถาบันนิติบัญญัติวันนี้มีไหมคือสนช.นะบริหารคือรัฐบาลตุลาการคือระบบศาลสามตัวนี้จะกลายเป็นของประชาชนไปโดยทันทีนะครับนอกจากนั้นแล้วกลไกรัฐคือกระทรวงทบวงกรมต่างๆจากกลไกรัฐนะที่กระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยข้าราชการทั้งหมดเนี่ยจะถูกเปลี่ยนจากนะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นนะพนักงานของรัฐนะเปลี่ยนจากนะเปลี่ยนจากข้าราชการนะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาเป็นพนักงานของรัฐ
เห็นไหมพนักงานของรัฐก็คือและก็นอกจากเปลี่ยนนะเปลี่ยนสถานภาพจากนะจากข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยนะเปลี่ยนปรัชญานะเปลี่ยนปรัชญาเปลี่ยนแนวทางด้วยทำไปเปลี่ยนจากนะเจ้าคนนี้ราชการเนี่ยนะเป็นเจ้าเมืองอย่างเงี้ยนะจากเจ้าเมืองก็เป็นผู้ว่าราชการแต่ก็ยังมีวัฒนธรรมประเพณีและมีปรัชญาในการบริหารเป็นเจ้าคนนายคนนะประชาชนผู้เสียภาษีกลายเป็นว่าเนี่ยจะต้องไปพี่นอกพี่เทาจะต้องไปเนี่ยนะไปอะไรนะครับจะต้องให้พวกเนี้ยมาขี่คอเรียกว่าเป็นเจ้าคนนายคนปกครองแทนเจ้าลงมาเพราะว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไงนะเขาเป็นคนของเจ้าแต่เสือกมากินเงินเดือนของประชาชนเมื่อเราเปลี่ยนระบอบแล้วไอ้กลไกรัฐไอ้ข้าราชการพวกนี้จะเปลี่ยนเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเป็นพนักงานของรัฐมีหน้าที่บริการประชาชนนี่เห็นไหมนิติบัญญัติบริหารตุลาการเปลี่ยนมาเป็นของประชาชนแล้วประชาชนก็เลือกผู้แทนเข้าไปนะไอ้กลไกของรัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็กลายมาเป็นของประชาชนท่านเห็นได้ยังไงนี่คือพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยทีนี้แค่นี้เนี่ยนะนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนโครงสร้างเมื่อล้มกษัตริย์ไปแล้วล้มกษัตริย์ไปแล้วเนี่ยนะมาเหลือแต่เป็นของประชาชนแล้วพอเป็นของประชาชนแล้วเนี่ยรัฐเองเนี่ยนะจากที่เคยเป็นของกษัตริย์ท่านฟังให้ดีนะจากที่เคยเป็นของกษัตริย์เป็นของกษัตริย์ก็คือเป็นนะ Kingdom of Thailandเมื่อเปลี่ยนแล้วไม่มีระบบกษัตริย์แล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นรีพับลิกไปในตัวนะครับไปในตัวเป็นสาธารณรัฐนะครั้นประเทศไทยประชาชนอยากได้นะสาธารณรัฐแบบไหนแบบสหพันธรัฐหรือว่าเป็นสาธารณรัฐแบบรัฐเดียวก็อันนั้นก็ประชาชนก็ไปโหวตเสียงกันนะสภาและประชาชนก็จะทำหน้าที่โหวตเสียงกันอันนั้นจะตามมาทีหลังครับดังนั้นแม้กระทั่งวันนี้ว่าเราอยากได้สาธารณรัฐหรือสหพันธรัฐนะก็ยังไม่ได้ตราบใดที่เรายังเปลี่ยนระบอบไม่ได้ผมบอกแล้วผมไม่ได้ไปขัดแย้งหรือไม่ได้ไปต่อต้านใครนะครับพูดจากความเป็นจริงทั้งหมดพูดจากความเป็นรีพับลิกก่อนนะจากรีพับลิกเนี่ยจะไปถึงสหพันธรัฐหรือถึงอะไรนั้นเป็นเรื่องของประชาชนแล้วนี่คือกฎเกณฑ์ขั้นตอนของมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเป็นอย่างนี้จริงๆดังนั้นวันนี้เรื่องสำคัญที่สุดคุณอยากจะปฏิรูปศาลคุณอยากปฏิรูปกองทัพคุณอยากจะปฏิรูปอันนั้นอันนี้นะหรือว่าคุณอยากได้สาธารณรัฐหรือคุณอยากได้สหพันธรัฐทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเลยครับนะทั้งหมดเลยความอยากทั้งหมดเนี่ยนะหรือ requirements ทั้งหมดของคุณมันเป็นเรื่องเดียวกันว่าจะได้ก็ต่อเมื่อคุณได้เปลี่ยนระบอบแล้วนี่ฮะนี่คือพื้นฐานของความเป็นจริงทั้งหมดครับและวันนี้ขอร้องว่าผมไม่ได้ไปบอกว่าผมต่อต้านนะไม่เอานั้นไม่เอานี้ไปพูดกันเองนะครับผมไม่เคยนะผมมีหลักการของผมผมยืนหยัดของผมนะว่าจะต้องเปลี่ยนระบอบให้ได้ก่อนนะถึงจะไปถึงเรื่องอื่นและก็ไม่ใช่ผมนึกเอาเองนี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดนะทีนี้มีอยู่อีกขั้นตอนหนึ่งครับซึ่งไม่วิธีการสร้างประชาธิปไตยมักจะไปพูดรวมๆนะมักจะไปพูดรวมๆว่าให้เป็นนะให้เป็นมติของประชาชนให้ประชาชนนะเขาว่ากันซึ่งอันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องนะครับยังถูกต้องครึ่งเดียวครับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่นะmajority เสียงส่วนใหญ่อันนั้นใช่ครับแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะที่พากันเข้ารกเข้าพงเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับดังนั้นวิธีการที่ให้ได้มาเสียงส่วนใหญ่ที่ถูกต้องจริงๆมันจะต้องมีหลักตรงนี้ว่าเสียงส่วนใหญ่นั้นเนี่ยนะครับเขาจะเอานะเขาจะเอานะประชาธิปไตยเนี่ยนะไม่ใช่แค่บอกว่าเอาเสียงส่วนใหญ่อย่างเดียวอย่าลืมนะครับเสียงส่วนใหญ่ก็ทำผิดมาเยอะต่อเยอะแล้ว
ดังนั้นในเรื่องเนี่ยนะครับในเรื่องการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยจึงไม่ได้สำคัญน้อยกว่าการค้นล้มระบบเผด็จการนะครับเพราะว่าการค้นล้มระบบเผด็จการแบบขุดรากถอนโคนสมมติว่าวันนี้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับไปขุดรากถอนโคนนะไปขุดรากถอนโคนแล้วยังไม่จบครับนะขอบอกว่าในแนวทางของไทยก้าวหน้าเนี่ยนะครับและก็นะแนวทางของการเปลี่ยนระบอบเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนระบอบเฉยๆครับเปลี่ยนระบอบด้วยการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นมาระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงมันจะต้องมีรากฐานที่สำคัญเหมือนเราสร้างตึกตึกเนี่ยนะมันจะสร้างได้เนี่ยมันต้องมีฐานรากนะที่เขาเรียกว่าฟาวเดชั่นหรือว่านะรากฐานฐานรากเนี่ยนะครับฐานรากแข็งแรงเท่าไหร่ตึกยิ่งสร้างได้สูงมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นฐานรากของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็คือหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีหนึ่งนะอำนาจสูงสุดต้องเป็นของปวงชนชาวไทยและปวงชนชาวไทยเป็นผู้ใช้ใช้ผ่านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งเลยและนี่คือหัวใจเลยหัวใจของระบอบราชาธิปไตยก็คือกษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยเห็นไหมครับหัวใจของระบอบประชาธิปไตยก็คือประชาชนเป็นเจ้าของและเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยเห็นไหมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนหลักการปกครองมาแล้วข้อที่สองเสรีภาพบุคคลต้องบริบูรณ์จากของกษัตริย์ประชาชนไม่มีเสรีภาพที่บริบูรณ์มีเสรีภาพบ้างแต่กษัตริย์นะมีเสรีภาพล้นพ้นจนกลายเป็นอภิสิทธิชนเห็นไหมเราทำลายความเป็นอภิสิทธิชนของกษัตริย์ลงไปไม่ให้มีอภิสิทธิชนให้เหลือเป็นประชาชนเท่ากันทั้งประเทศนี่นะครับเมื่อเหลือเท่ากันทั้งประเทศแล้วประชาชนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันทั้งประเทศแล้วประชาชนย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์นะครับและเสรีภาพบริบูรณ์อันนี้แหละครับที่ทำให้ประชาธิปไตยมีลมหายใจเพราะว่าในสังคมประชาธิปไตยนั้นถ้าขาดซึ่งเสรีภาพมันจะกลายเป็นสังคมเผด็จการทันทีครับคำว่าเสรีภาพเนี่ยนะมันเป็นตัวนะลมหายใจทำให้ประชาธิปไตยนะมันเดินไปได้มีบางคนเข้าใจผิดครับคิดว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วมันจะวุ่นวายเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ผมเคยอธิบายไปแล้วเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะครับไอ้เรื่องเสรีภาพเนี่ยเสรีภาพนะบุคคลบริบูรณ์เนี่ยนะครับเขามีหลักนะหลักเสรีภาพกำกับอยู่นะครับเอาละให้เราเข้าใจกันตรงนี้ก่อนจากนะเราเปลี่ยนจากเสรีภาพในระบอบเผด็จการกษัตริย์ที่กษัตริย์เนี่ยนะมีเสรีภาพล้นพ้นจนกลายเป็นอภิสิทธิชนแต่ฝ่ายประชาชนในระบอบกษัตริย์ไม่มีเสรีภาพและไปวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ก็ไม่ได้ติดคุกหมดนี่นะเปลี่ยนแล้วพอเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยเราใช้หลักการปกครองแบบประชาธิปไตยหลักที่2ก็คือให้เสรีภาพบุคคลบริบูรณ์หรือว่า full freedom ครับต่อไปหลักที่3คือหลักแห่งความเสมอภาคหลักแห่งความเสมอภาคก็คือความเสมอภาคทางกฎหมายกฎหมายใดๆออกมาจะต้องมีผลใช้ไหมครับเสมอหน้ากันและเลือกปฏิบัติไม่ได้นะยกเว้นใครก็ไม่ได้นะครับนี่คือนะความเสมอภาคในทางกฎหมายในทางโอกาสนะในทางโอกาสนี้คุณจะออกกฎหมายมาแล้วว่าให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันก็ตามแต่ในทางโอกาสนั้นก็คือการเข้าถึงถ้าคุณไม่ทำให้เกิดความเสมอภาคทางโอกาสมีแต่ความเสมอภาคทางกฎหมายบางคนก็จะอยู่ในลักษณะสุนัขเห็นปลากระป๋องนะหรือว่าหมาเห็นปลากระป๋องมันกินไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะมันต้องทำให้เกิดความเสมอภาคในทางโอกาสเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องง่ายๆคุณบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้เข้าเรียนนะโรงเรียนนะนี่นะกฎหมายเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเข้าเรียนหนังสือได้แต่ผมบอกหน่อยนะครับถ้าค่าหนังสือแพงนะหนังสือก็แพงเค
ครื่องแต่งกายก็แพงนะแล้วก็ค่าเทอมก็แพงไอ้อย่างเนี้ยลูกคนจนเนี่ยมันไปเข้าได้ไหมดังนั้นเนี่ยเขาจึงต้องมีนะสวัสดิการเขาต้องมีการให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาฟรีเพราะอะไรเพราะนี่คือการสร้างความเสมอภาคทางโอกาสให้เกิดขึ้นกับประชาชนที่แท้จริงเพราะว่าประชาชนเราจะเอาทุกคนรวยเท่ากันมันเป็นไปไม่ได้แต่เราจะต้องให้ทั้งคนรวยและคนจนได้เข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมกันและต้องเปิดโอกาสให้ได้เท่าเทียมกันเขาเรียกว่าสร้างความเสมอภาคทางโอกาสเหมือนกันกับเรื่องการรักษาพยาบาลวันนี้คุณดูนะครับนะคุณเข้าไปรักษาผมเองก็ไปรักษามาไม่นานมาเนี้ยคุณเข้าไปปั๊บเนี่ยนะเสียเงินเป็นแสนแล้วคนยากคนจนเนี่ยนะมันจะไปรักษาตัวเนี่ยนะเข้าไปทิ้งเป็นแสนเนี่ยมันมีปัญญาที่ไหนล่ะดังนั้นเนี่ยนะคุณบอกว่าเนี่ยนะโรงพยาบาลสร้างขึ้นมาคุณจะเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้นะเปิดโอกาสให้เข้าไปรักษาพยาบาลได้นะทุกแห่งเลยแต่พอเข้าไปแล้วถ้าไม่มีเงินรักษาไม่มีค่ายาพิเศษไม่มีค่าหมอผู้เชี่ยวชาญพิเศษคุณก็กลายเป็นคนไข้ที่รอวันตายอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาถึงต้องมีรัฐสวัสดิการเขาต้องมีอะไรต่ออะไรดังนั้นไอ้นโยบายต่างๆเนี่ยคุณไปแตกเป็นนโยบายนะการศึกษาคุณไปแตกเป็นนโยบายสวัสดิการคุณไปแตกเป็นนโยบายอะไรก็แล้วแต่ในนโยบายทั้งหมดเนี่ยนะมันจะมาต้องตอบโจทย์ว่านโยบายอันนั้นเนี่ยนะมันทำให้เกิดความเสมอภาคทั้งทางกฎหมายและทางโอกาสหรือเปล่าดังนั้นมีคนเสนอมาเมื่อ 2-3 วันเนี่ยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอตอบท่านเป็นตามรายการนี้เลยว่าพรรคไทยก้าวหน้าน่าจะมีนโยบายในแต่ละด้านออกมานะเพราะว่าประชาชนเขาได้ตัดสินใจเลือกได้นะอันนี้ผมก็ได้ตอบไปแล้วว่าถึงแม้ว่าเรานะเรามีนโยบายเตรียมกันไว้แล้วแล้วก็นโยบายเนี่ยต้องปรับปรุงไปตามกาลเวลานะเมื่ออะไรมันเปลี่ยนแปลงไปบางทีนโยบายในปีนี้อีก3ปีข้างหน้าอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้นะครับดังนั้นไอ้นโยบายเนี่ยนะครับเราจะประกาศอะไรอย่างนี้โดยวันนี้นั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยครับนะไม่มีทางที่เป็นไปได้เลยเพราะนโยบายของเราเราจะประกาศไปยังไงก็ทำไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีอำนาจในการจัดการบริหารนะนโยบายอันนั้นนโยบายเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารคือรัฐบาลนั่นเองแต่เมื่อเรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะไปบริหารนโยบายอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีนโยบายแต่วันนี้ตัวสำคัญที่เราบอกให้ประชาชนได้รู้ได้เข้าใจนะครับว่าถ้าพรรคไทยก้าวหน้าถ้าประชาชนเห็นด้วยกับแนวทางพรรคไทยก้าวหน้าแล้วนั้นนะนโยบายทุกนโยบายที่จะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อเปลี่ยนระบอบแล้วพรรคไทยก้าวหน้ามีแนวนโยบายให้นโยบายทุกนโยบายนะมีความเสมอภาคทั้งทางกฎหมายและทางโอกาสครับเราต้องสร้างความเสมอภาคทั้งทางกฎหมายและทางโอกาสในทุกนโยบายวันนี้ท่านเห็นไหมครับกฎหมายมีการนะมีการห้ามนะและก็บางครั้งก็ไม่ห้ามนะครับแต่ไปเขียนกฎหมายสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนคนทั่วไปทำไม่ได้แต่ไปปล่อยให้นายทุนผูกขาดทำได้ไปปล่อยให้ใครต่อใครทำได้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายที่ไม่มีความเสมอภาคนะครับแต่นะของเราดีความเสมอภาคนั้นจะต้องเกิดทั้งในกฎหมายและในโอกาสและสำหรับคนที่ต้องการนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนที่อยากรู้ว่ารูปธรรมนโยบายมีอะไรบ้างนั้นวันนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเอารายละเอียดพวกนั้นมาพูดแต่ให้เข้าใจว่าพรรคไทยก้าวหน้านะนโยบายของพรรคไทยก้าวหน้านั้นจะต้องนะเป็นนโยบายที่นะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในทางเป็นจริงได้ครับ
เช่นนโยบายเรื่องสวัสดิการก็จะต้องให้มีต้องให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการนะครับเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างเสมอภาคที่เรียกว่าเป็นความเสมอภาคทางโอกาสทางกฎหมายเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงอยู่แล้วครับเพราะออกกฎหมายให้มีความเสมอภาคได้แล้วยังไม่พอในขั้นนโยบายเราก็จะทำให้นโยบายนั้นมีความเสมอภาคเช่นนโยบายในทางการศึกษาลูกคนจนลูกคนรวยมีสิทธิ์เข้าเรียนโดยไม่มีเงื่อนไขอื่นมาเป็นตัวเงื่อนไขสกัดกั้นนะไม่ใช่ว่าไปตั้งนะราคาค่าหน่วยกิจแพงหรือตั้งค่าบำรุงค่าเล่าเรียนแพงเลยตัดออกหมดครับเพราะว่าไอ้เงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นเงื่อนไขที่ไปทำลายความเสมอภาคทางโอกาสเมื่อเราสร้างนะเมื่อเราสร้างความเสมอภาคทางโอกาสในทางการศึกษาได้แล้วประชาชนจะแข่งกันแล้วใครหัวดีกว่ากันใครขยันมากกว่ากันนะครับในเมื่อคุณมีโอกาสลงสนามเดียวกันแล้วคนที่เก่งที่สุดคนที่ดีที่สุดย่อมได้รับประโยชน์สูงสุดดังนั้นเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราสร้างความเสมอภาคทางโอกาสให้แล้วแต่ถามว่าประชาชนได้รับเท่ากันไหมมันขึ้นอยู่กับตัวประชาชนนะเหมือนกับว่าเมื่อเราสร้างโอกาสในการลงทุนได้เท่ากันทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนนโยบายการลงทุนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนไม่ใช่วันนี้แม่งเจ้าสัวมีที่ดิน 600,000 กว่าไร่นะจะไปเอาเงินที่แบงค์มาทำธุรกิจนะไปเอามาง่ายๆและเงินนั้นก็ไม่ใช่เงินของตัวเองเป็นเงินของประชาชนที่เอาไปฝากนะแล้วแม่งก็เอาไปทำธุรกิจใหญ่โตได้แต่ประชาชนมีความคิดดีอยากจะลงทุนอยากจะทำอะไรแต่ว่าไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีอะไรเลยแม่งขาดโอกาสขาดโอกาสที่จะเติบโตที่จะเป็นนักลงทุนที่จะเป็นนายทุนขาดโอกาสเลยครับอันนี้เนี่ยนะแก้ได้ยังไงครับนี่ผมยกตัวอย่างนะอันนี้แก้ได้จากว่าถ้าใครมีความรู้มีโครงการมีความคิดนะที่จะทำโครงการที่จะลงทุนและขาดการลงทุนเราก็ต้องทำให้คนเหล่านั้นเข้าถึงแหล่งทุนให้ได้เข้าถึงแหล่งทุนให้ได้ไม่ใช่ไปตั้งเงื่อนไขว่าคุณจะต้องมีหลักทรัพย์เท่านั้นเท่านี้อย่างนั้นอย่างนี้มากี่เท่าของโครงการนะแล้วถึงจะทำได้ไม่ใช่ครับผมยกตัวอย่างประเทศเล็กๆประเทศเล็กๆพื้นที่เท่าเกาะภูเก็ตของไทยคือประเทศสิงคโปร์วันนี้ประเทศสิงคโปร์ประเทศเล็กนิดเดียวทำไมประเทศเขากลายเป็นแคปิตอลอินเทนซีฟทำไมเขากลายเป็นประเทศที่มั่งคั่งมั่นคงในทางการลงทุนเงินลงทุนก็สูงมากทำไมประเทศสิงคโปร์เล็กเท่าประเทศเล็กเท่าจังหวัดภูเก็ตแต่ทำไมเงินเขามากกว่าประเทศไทยมากมายเพราะเขาไม่ได้มีที่ดินเป็นแสนแสนไร่เหมือนกับที่นะไอเสียเจริญมันมีด้วยทำไปแต่ทำไมคนสิงคโปร์ทำธุรกิจได้เป็นหมื่นหมื่นล้านเป็นแสนแสนล้านแล้วยังมาซื้อดาวเทียมไทยคมซื้ออะไรต่ออะไรได้ทำไมนะครับทำไมก็โตได้เพราะเขาทำให้คนที่มีความรู้มีความคิดนะนักลงทุนที่ไม่มีทรัพย์นะอย่างเนี้ยนะไม่มีที่ดินไม่มีนะไอ้ทรัพย์ที่จะไปค้ำประกันเนี่ยนะครับหรือมอร์เกจไม่มีเนี่ยนะเขาสามารถเอาโครงการเนี่ยนะครับไปขอนะไปขอส่งเสริมการลงทุนจากรัฐได้เขาสามารถไปขอนะเครดิตจากธนาคารได้เห็นไหมครับแค่ระบบธนาคารในประเทศไทยใช้กับคนไทยกับสิงคโปร์ใช้คนสิงคโปร์เนี่ยมันต่างกันลิบโลกแล้วดังนั้นคนสิงคโปร์มันเติบโตมันรวยได้กลายเป็นพ่อค้ากลายเป็นนักธุรกิจทั้งที่ไม่ได้มีที่ดินมาเลยนะครับไม่มีทรัพย์สินเลยแต่เขาโตจากโปรเจกต์โลนครับเขาโตจากระบบโปรเจกต์โลนเอาโปรเจกต์เนี่ยนะไปเก็ตโลนไปเอาเงินกู้มานะแล้วก็มาทำโครงการเห็นไหมครับทำไมสิงคโปร์ก็ทำได้และทำไมคนไทยทำไม่ได้คนไทยมันโง่กว่าสิงคโปร์คนไทยมันกินขี้เหรอคนสิงคโปร์มันกินข้าวหรือยังไงไม่ใช่เลยครับแต่ไอ้ระบอบเมืองไทยนี่แหละมันกลัวว่าถ้าปล่อยให้คนมีความคิดอย่างนี้แล้วเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยนะพวกมันเนี่ยนะจะโตช้าและมันจะมีคู่แข่งเยอะวันนี้มันไปสร้างกำแพงนี้ไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับธนาคารไงมันทำให้คนมีความคิดมีความรู้ที่จะไปเอาโปรเจกต์โลนเนี่ยมาทำเนี่ยมันทำไม่ได้ในสมัยทักษิณเนี่ยนะเห็นชัดถึงแม้ว่ายังไม่เข้าไปถึงขั้นธนาคาร
นะที่มันเป็นระบบทั้งระบบแต่เริ่มเปิดช่องให้คนเข้าถึงแหล่งทุนไอ้คนแผงลอยแผงลอยในตลาดก็สามารถเอาแผงลอยนะมีการบังมีการเซ็นรับรองว่านี่เป็นแผงลอยเนี่ยนายกนายขอที่เป็นเจ้าของแผงจริงก็ยังไปเข้าถึงแหล่งทุนไปกู้เงินได้แทนที่ต้องเสียดอกให้กับไอ้บังอินเดียนะร้อยละ10ร้อยละ20นี่ฮะคือลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะเราจะเปลี่ยนเนี่ยนะเราจะทำให้คนไทยเข้าถึงแหล่งทุนนะคนไทยเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยเราทำได้ก็ต่อเมื่อเรามีอำนาจในการบริหารจัดการประเทศนี้นั่นหมายความว่าเราได้เข้าไปเป็นรัฐบาลดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้นโยบายที่เขาจะเอามาประกาศแข่งขันกันเนี่ยเขาถึงเอาไว้ประกาศแข่งขันกันตอนที่หาเสียงเลือกตั้งให้ประชาชนเนี่ยนะมาตัดสินใจไงดังนั้นหลายเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องแค่นี้อย่างเดียวเรื่องแรงแต่ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยที่บิวคนก็บอกว่าไทยก้าวหน้าไม่เห็นเสนอนโยบายเลยนโยบายไปเสนออะไรตอนนี้มันก็คงไม่ได้นะครับแต่ผมจะพูดให้รู้เป็นไกด์ไลน์เป็นไอเดียว่าท่านเห็นแล้วยังว่าความคิดของเรามันต่างกับวันนี้วันนี้ CP เอาไปหมดนะวันนี้เบียร์ช้างเอาไปหมดนะครับวันนี้เข้ามามีบทบาทถึงขั้นที่เมืองเรื่องมวลชนแล้วเรื่องตัวหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ประชาชนเนี่ยนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้ CP เขารู้แล้วครับว่าถ้าประชาชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อไหร่เนี่ยนะโอกาสที่เขาจะนะผูกขาดและจะสร้างสภาพบังคับให้ประชาชนเนี่ยต้องซื้อของเขาอย่างแพงนะอย่างแพงอย่างแพงแบบผิดปกติเนี่ยเขาจะทำยากมากขึ้นดังนั้นตัวที่ทำให้ประเทศไทยนะไปสู่ประชาธิปไตยช้าและคอยนะสนับสนุนเผด็จการให้ทำลายขบวนการประชาธิปไตยและฝ่ายประชาธิปไตยนี่ก็คือ CP ครับนะนี่ CP ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับไม่ใช่เฉพาะ CP คนเดียวนะนี่ก็บอกให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเพราะนโยบายที่จะก่อให้เกิดความเสมอภาคนะในทางกฎหมายและทางโอกาสโดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่ชาวนาผมไม่อยากเอาไปพูดตอนนี้ครับเตรียมไว้แล้วถ้าพูดไป CP มันจะเอาไปตีไปทำลายไปป้องกันอีกนะมีแผนครับที่จะสลายการผูกขาดอย่างไรและทำได้ด้วยประเทศที่เขาไม่ปล่อยให้มีการผูกขาดมีอยู่แล้วครับนะถามหน่อยเถอะครับว่า CP เนี่ยเคยเข้าไปสู่ประเทศนี้ได้ไหม CP จะเลือกเข้าไปสู่ประเทศที่นะประชาชนมีความอ่อนแอนะและก็เข้าไปอยู่เบื้องหลังของรัฐบาลประเทศนั้นและก็เข้าไปนะเข้าไปจับมือหรือเข้าไปนะให้เงินสินบนกับประเทศนั้นและตัวเองก็จะได้สัญญาได้สัมปทานนะที่จะเข้าไปทำนะการเกษตรแบบ CP ไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยครับในอาเซียนอีกหลายประเทศนะนี่เล่าให้ท่านฟังแล้วก็ต่อไปเกษตรกรในประเทศนั้นก็จะตายห่าหมดเหมือนกับประเทศไทยที่จะต้องไปซื้อตั้งแต่เม็ดพันธุ์ตั้งแต่ปุ๋ยยาฆ่าแมลงและจาก CP หมดและ CP ก็ไปบีบนะให้ขายสินค้านะให้ขายกับไอ้รอไอ้ให้ขายกับไอ้เนี่ยนะวัตถุดิบหรือสินค้านะวัตถุดิบเนี่ยให้กับเขาด้วยราคาถูกๆและเขาก็บีบให้คนอื่นต้องมาใช้นะสินค้าจากเขาในราคาแพงๆนี่ครับนี่คือกลยุทธ์ของระบบผูกขาดระบบผูกขาดบริษัทผูกขาดพวกนี้มันไม่เลือกหรอกครับว่าเอาแค่ประเทศไทยมันจะเลือกเอาทุกประเทศที่มันสามารถเข้าไปจับมือกับชนชาติปกครองแล้วก็เอาเปรียบประชาชนนั้นได้นะแต่ประเทศไทยเนี่ยเห็น CP เป็นพ่อขอให้เรารู้ด้วยว่านะวันนี้เนี่ยเรากำลังต่อสู้อยู่เนี่ยนะครับต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยให้อำนาจสูงสุดมาอยู่ที่ประชาชนแล้วก็นะทำให้เรามีเสรีภาพบริบูรณ์ทำให้เรามีความเสมอภาคและไอ้คนบางคนที่บอกว่าไอ้กฎหมายเนี่ยนะทำไมมันผิดเพี้ยนในระบบประเทศการวันนี้กฎหมายมันไม่ได้ผิดเพี้ยนเลยหรอกครับแต่การใช้กฎหมายเนี่ยมันเพี้ยนมันนึกจะใช้กับใครนะจะใช้กับลงโทษใครมันก็เอากฎหมายนั้นไปลงโทษในทางกับการคนที่ทำแบบเดียวกันเนี่ยถ้ามันบอกว่ามันจะไม่เอาผิดมันก็ไปอ้างเหตุผลไม่เอาผิดได้เพราะว่ามันไม่ได้ยึดหลักกฎหมายครับประเทศไทยวันนี้การปกครองเนี่ยนะไม่ว่าศาลไม่ว่าที่ไหนนะครับนะที่องค์กรที่ต้องบังคับใช้กฎหมายเนี่ยวันนี้ไม่ได้ยึดหลักกฎหมาย
และกฎหมายก็สร้างขึ้นมาโดยไม่ได้ขึ้นต่อหลักกฎหมายครับนะก็ไม่ต้องอะไรแล้วครับที่เห็นกันชัดๆเนี่ยคุณอยู่ๆคุณจะไปพิจารณาคดีรับหลังอย่างเงี้ยคุณไม่นะคุณบีคุณทำลายเขาจนเขาอยู่ประเทศน่าไม่ได้แล้วเสร็จแล้วคุณก็จะเอาเขาไปขึ้นศาลโดยที่ไม่ให้เจ้าตัวมาขึ้นศาลตัดสินคดีความอย่างนี้ไอ้อย่างเนี้ยมันขัดต่อหลักนะหลักกฎหมายเลยครับนะยังมีหลายเรื่องครับที่มันขัดต่อหลักกฎหมายดังนั้นข้อที่4หลักการปกครองนะในระบอบประชาธิปไตยข้อที่4คือต้องยึดหลักกฎหมายท่านเห็นไหมครับเปลี่ยนจากที่ของฝ่ายกษัตริย์ที่เขาไม่ยึดหลักกฎหมายแต่ยึดเอาตามนะตามความต้องการของฝ่ายชนชั้นปกครองหรือฝ่ายกษัตริย์เปลี่ยนมาเป็นต้องยึดหลักกฎจากการเลือกตั้งที่เราเรียกว่าการปกครองนะต้องมาจากการเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังครับไอ้หลัก5ประการเนี้ยที่ไม่ค่อยมีใครพูดแล้วก็บางคนเนี่ยนะครับนอกจากไม่พูดแล้วยังมีความรู้สึกอคตินะซึ่งจริงๆผมบอกแล้วมันไม่ใช่ของผมครับอันนี้มันเป็นหลักการสากลบางประเทศเขาประกาศบางประเทศเขาก็ไม่ได้ประกาศแต่ถึงจะประกาศหรือไม่ประกาศเขาจะไม่ขัดต่อหลัก5ประการนี้ครับและในหลัก5ประการนี้แหละครับท่านลองดูเถอะครับนะท่านคิดนโยบายอะไรออกมาเนี่ยท่านคิดได้หมดแหละท่านจะสร้างกฎหมายท่านสร้างได้หมดแล้วเสร็จแล้วท่านก็ไปดูด้วยว่ามันขัดต่อข้อที่1มั้ยขัดต่อข้อที่2มั้ยขัดต่อข้อที่3มั้ยขัดต่อข้อที่4มั้ยขัดต่อข้อที่5มั้ยถ้ามันไม่ขัดมันเป็นประชาธิปไตยอันนี้คือเครื่องมือที่ผมได้นำเสนอเอาไว้ให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในตอนไหนครับในตอนที่เมื่อล้มระบอบกษัตริย์ลงไปแล้วล้มเผด็จการลงไปแล้วขุดรากถอนโคนแล้วตอนที่มีคณะนะสร้างระบอบประชาธิปไตยแน่นอนแล้วครับประชาชนคน70ล้านคนไปทำด้วยกันทีเดียวไม่ได้จะต้องเลือกผู้แทนไงเลือกผู้แทนเข้าไปทีนี้ในการเลือกผู้แทนของคน70ล้านคนเข้าไปเนี่ยนะไปสร้างประชาธิปไตยเนี่ยนะคุณจะต้องไปออกกฎหมายรัฐธรรมนูญต้องไปออกกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอะไรต่ออะไรสารพัดเนี่ยหรือต้องไปแก้กฎหมายอะไรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยทีนี้เนี่ยถามว่าประชาชนจะรู้ได้อย่างไรว่าไอ้คนที่เลือกเข้าไปแล้วไปทำตามไปสร้างประชาธิปไตยหรือไปทำตามเผด็จการใหม่นี่ครับถ้าคุณมีหลัก5ประการนี้ติดตัวอยู่นะกับคุณทำความเข้าใจกับมันนะครับและคุณก็นะจำให้ดีเมื่อคุณเลือกตั้งเข้าไปเมื่อได้ระบอบประชาธิปไตยแล้วคุณเลือกตั้งเข้าไปแล้วคุณจะตรวจสอบว่ารัฐบาลนั้นนะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่คุณก็เอาหลัก5ข้อเนี่ยนะไปจับ1ในด้านนโยบายที่ออกมาเนี่ยนะมันตอบ5ข้อนี้ได้ไหมหรือว่ามันขัดอยู่กับข้อไหนถ้ามันไม่ขัดกับข้อไหนมันสอดคล้องกันนั่นคือเป็นนโยบายประชาธิปไตยนะครับถือว่าไม่ได้แล้วเพราะจะขาดจากการมีเสรีภาพบริบูรณ์อันนี้แหละครับดังนั้นใครอย่าไปมองข้ามหลักการปกครอง5ประการนี้มันมีความสำคัญต่อเนื่องกันไปอย่างไรครับผมจะอธิบายต่อในขั้นต้นในการสร้างนะในการสร้างสถาปนาเนี่ยในการสร้างประชาธิปไตยขั้นต้นเนี่ยเราจะได้รู้เลยว่านะหลักของการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยนะเราต้องเอาหลักนี่มาวางไว้แล้วก็สร้างได้เหมือนกับฐานรากแล้วต่อไปเมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้วยืดอายุ 20-30 ปีไปแล้วเนี่ยนโยบายของรัฐกฎหมายของรัฐอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีหลักอันนี้ยึดนะเราตรวจสอบไม่ได้เมื่อไหร่เนี่ยนะเราเผลอเมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็จะกลายพันธุ์อีกแหละเพราะว่านะถึงแม้ว่าได้ระบอบประชาธิปไตยมาแล้วเนี่ยนะแต่นโยบายนะพอได้ระบอบประชาธิปไตยมาแล้วมีการเลือกตั้งแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะทีนี้สำคัญที่ตัวนโยบายแล้วนโยบายนั่นแหละจะปกป้องผลประโยชน์ให้กับประชาชนหรือจะไปปกป้องผลประโยชน์ให้กับนะให้กับกลุ่มผลประโยชน์หลักการปกครองนะที่ให้ไว้นี่นโยบายอันนี้มันเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มทุนผูกขาดเนี่ยนะเบี่ยงบางกลุ่มนี่เราก็อ้างได้เราก็พิสูจน์ได้ดังนั้นเครื่องมือนะที่จะอยู่กับประชาชนและประชาชนต้องยึดสอบจากประชาชนนี่แหละครับคือตัวรักษาระบอบประชาธิปไตยให้แข็งแกร่งนะให้เจริญงอกงามเราปลูกต้นประชาธิปไตยได้แล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการตรวจสอบเหมือนกับเราไม่ได้ดูเลยไอ้
ไอ้มันมีเพลี้ยลงหรือเปล่ามันมีศัตรูพืชอะไรมาทำลายหรือเปล่าดังนั้นหน้าที่ของประชาชนเนี่ยนะครับเมื่อล้มระบอบแล้วเปลี่ยนระบอบเป็นประชาธิปไตยแล้วยังมีหน้าที่ต้องตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาต้นประชาธิปไตยด้วยมันถึงจะครบวงจรนี่ฮะนี่คือแนวทางพรรคไทยก้าวหน้านะแนวทางนี้เป็นแนวทางไม่ได้ส่งคนไปลงสมัครในวันนี้แนวทางนี้ไม่ได้เสนอการปฏิรูปภายใต้ระบอบเผด็จการกษัตริย์นี้เพราะมันเป็นเรื่องที่เพ้อฝันและมันเป็นเจตนาดีพากันไปลงนรกนะครับแต่แนวทางนี้เป็นแนวทางที่เตรียมความคิดของผู้คนของประชาชนความคิดของผู้คนของประชาชนเอาไว้ว่าเราล้มระบอบเผด็จการมันลงไปแล้วขุดรากถอนโคนแล้วเราจะสร้างประชาธิปไตยอย่างไรวันนี้ประชาชนเริ่มเข้าใจและก็ส่งความเห็นมาถึงผมบอกเห็นด้วยเมื่อก่อนก็นะยังคิดไม่ออกวันนี้เริ่มเห็นแล้วเริ่มมองเห็นแล้วว่าเออต่อไปนี้ถ้ามึงออกกฎหมายอะไรมาเนี่ยมาขัดกับหลักเสรีภาพมาขัดกับความเสมอภาคมาขัดกับอะไรต่ออะไรแล้วมึงทำอะไรไปต่อไปเนี่ยกูจะตรวจสอบได้แล้วนี่ครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนได้มากกว่านะการมองเห็นว่าสถาบันกษัตริย์คือปัญหาแล้ววันนี้ประชาชนเริ่มไปเข้าถึงได้ว่านะต่อไปนี้เราจะไม่ให้มีระบอบเผด็จการตัวใหม่เกิดขึ้นได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ไทยก้าวหน้ากำลังยกนะระดับตรงนี้ให้กับมวลชนว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าสถานการณ์ในวันนี้นั้นเรารอเงื่อนไขของการค้นล้มระบอบเผด็จการลงไปดังนั้นเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้เราต้องเตรียมนะต้องเตรียมความคิดต้องเตรียมวิธีการในการสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมานะครับเราถึงต้องเตรียมทั้งรูปแบบการจัดตั้งทั้งความคิดเตรียมพร้อมเอาไว้ดังนั้นสิ่งที่เราทำมานี้เราความคิดอย่างนี้ข้อเสนออย่างนี้ไทยก้าวหน้าเสนอออกไปถ้าประชาชนเห็นด้วยคุณก็เป็นเจ้าของความคิดนี้คุณก็เป็นเจ้าของไทยก้าวหน้าไม่ได้มาขึ้นอยู่กับผมดังนั้นคุณจะต้องทำหน้าที่ในฐานะถ้าคุณเห็นด้วยนะครับถ้าคุณเห็นด้วยผมบอกแล้วว่าถ้าคุณเห็นด้วยกับแนวคิดอย่างนี้นั่นคือคุณเป็นเจ้าของไทยก้าวหน้าไปแล้วครับโดยอัตโนมัติและหลักคิดอย่างนี้นี่คือหลักคิดของพรรคแมสปาร์ตี้ครับคือพรรคของมวลชนที่แท้จริงครับพรรคที่เป็นของมวลชนที่แท้จริงคุณไม่จำเป็นต้องมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคนะคุณไม่ต้องมาจ่ายนะค่าสมัครหรือว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาสมาชิกพรรคจังหวัดละ50คนอะไรต่ออะไรนะไม่จำเป็นครับอยู่ที่อุดมการณ์เพราะลักษณะพรรคการเมืองคือเป็นองค์การที่แหล่งเป็นองค์การที่รวมไว้นะวันนี้เมื่อเรามีบ้านของเราแล้วหน้าที่ของเราจะขยายยังไงเป็นหน้าที่ของพวกเราครับนะทีนี้มาถึงขั้นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้กำลังถกเถียงกันมากและผมก็คงจะนะขอเสวนาด้วยนั่นคือการนะวิธีการที่จะนำไปสู่การค้นล้มเปลี่ยนระบอบนั่นเองเราจะต้องนะครับเอาแนวคิดเอาคือแนวทางปฏิวัติเนี่ยนะหรือแนวทางเปลี่ยนระบอบเนี่ยของฝ่ายนะของฝ่ายไทยก้าวหน้าเนี่ยไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้นะโดยเฉพาะวิธีการที่ง่ายให้ประชาชนได้เข้าใจและไทยก้าวหน้าไม่มีสีเหลืองไม่มีสีแดงครับเพราะอันนี้อย่างที่บอกแล้วว่าปัญหาของประเทศไทยวันนี้คือปัญหาที่ต้องไปเปลี่ยนระบอบครับการเปลี่ยนระบอบนี้เปลี่ยนเพื่อประชาชนทุกคนนะครับดังนั้นไม่มีสีเสื้อไม่มีสีเสื้อและไม่มีข้อจำกัดว่าใครจะไปสังกัดกับใครไม่รู้สึกว่าทาง YouTube นะฮะสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับติดหายๆนะทีนี้นะครับผมขอเรียนให้ท่านทราบว่าสิ่งที่ผมนำเสนอไปนั้นคือสามัคคีประชาชนค้นล้มระบอบเผด็จการวันนี้และการสามัคคีประชาชนนั้นก็คือไปบอกให้พี่น้องประชาชนเขาได้รู้ถึงเจตนารมณ์ท่านผู้ฟังที่รับฟังผมมายาวเหยียดเนี่ยนะผมพูดนะผมพูดทีเดียวเลยนะทุกเรื่องพันกันไปหมดนะและท่านไปแยกแยะเอาเองน่าเสียดายวันนี้รู้สึกว่าทางนะทาง YouTube ใครที่อยู่ที่ YouTube วันนี้ช่วยส่งข่าวมาหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะเสียงยังไปอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นว่ามันนะ
มันตัดออกไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับใครที่ยังอยู่ที่ YouTube ส่งข่าวมาหน่อยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่สำหรับ Face Live ตอนนี้โอเคไหมครับ Face Live เสียงไปไหมครับคุณเล็กนะเนี่ยผมก็ดื่มน้ำทาง YouTube เป็นไงครับของผมมันสีแดงแจ๋เลยขาดนะสีแดงแจ๋เลยทาง YouTube ก็ยังไงก็ขอฝากอย่างนี้นะครับใครที่ทำ YouTube อยู่เอาที่ Face Live ผมเนี่ยเสียงมันไม่ขาดนะครับไปทำเป็น YouTube ใหม่ให้ก็แล้วกันเพราะว่าบางตอนความสำคัญแต่มันขาดไปเนี่ยนะมันจะไม่ประติดประต่อเขาบอกว่ามาขาดหายนะก็ขอสรุปอย่างนี้นะครับว่า1นะ3แนวทางเนี่ยที่มีอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ผมกำหนดเอาเองนะครับขั้นแรกก็ฝากไปพี่น้องนะว่าแนวทางที่มันมีอยู่ในประเทศไทยวันนี้มันมีอยู่3แนวทางในการต่อสู้ทางการเมืองกันตรงนี้ไม่ใช่ผมไปกำหนดเอาเองแต่มันเป็นแนวทางที่อยู่ในประเทศไทยวันนี้เราต้องอธิบายให้เข้าใจอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะว่าว่าเราเจตนาดีอยากได้ศาลนะอยากได้ศาลลูกขุนแต่พอเสนอให้ปฏิรูปศาลเขาก็ให้ศาลให้ศาลทหารมาเห็นไหมอย่างเงี้ยอันอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่าเราไปเสนอการปฏิรูปในขณะที่ระบอบมันยังเป็นเผด็จการเราจึงได้รับผลที่มันตรงกันข้ามกันเราจริงๆมันจะได้ศาลทหารอย่างที่เราได้เนี่ยนะดังนั้นเราต้องล้มระบอบก่อนเพราะไอ้ระบอบเนี่ยที่มันจะทำให้อะไรเป็นอะไรมันอยู่ที่ตัวระบอบดังนั้นเนี่ยวันนี้ระบอบที่เป็นอุปสรรคก็คือระบอบกษัตริย์เราต้องล้มระบอบกษัตริย์ก่อนครับนะแต่ในที่สุดก็หลุดรอดมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ทุกวันนี้มีข่าวว่าจะไปเป็นนายกขัตตาทัพแทนประยุทธ์จันทร์โอชานั้นที่ข่าวออกมานั้นผมเองนะครับบอกกันตรงๆว่าผมไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนไปว่าจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าถามผมเนี่ยนะครับผมยังไม่เชื่อครับผมยังไม่เชื่อครับและก็ผมเชื่อว่าไม่น่าที่จะเป็นไปได้และต่อคำถามที่ว่าวันนี้เนี่ยที่หลายคนบอกว่าเสียหมายถึงว่ารัชกาลที่10กำลังคิดที่จะนะที่จะเอาประยุทธ์ที่ผมมองเห็นรัฐบาลแบบพิสดารแบบประยุทธ์อยู่เขาได้ประโยชน์จากรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะมันหนีกฎเกณฑ์ที่ว่าสรรพสิ่งเนี่ยนะสรรพสิ่งเนี่ยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมันหนีกฎเกณฑ์ตรงนี้ไปไม่ได้ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของประยุทธ์หรือประยุทธ์จะลงจากเก้าอี้เนี่ยนะมันจะลงด้วยสาเหตุอะไรนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ชัดเจนตอนนี้แต่ว่ามันต้องลงแน่มันอยู่ต่อไปไม่ได้หรอกแต่วันนี้ที่ผมได้บอกไปแล้วว่าประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่แล้วก็ลักษณะที่มันเป็นเผด็จการที่ถอยสะทุนอย่างนี้เนี่ยด้านหนึ่งมันทำให้ท่านอึดอัดนะด้านหนึ่งมันทำให้ประเทศชาติเสียหายแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะมันทำให้เกิดแนวร่วมมุมกลับกับฝ่ายที่จะล้มมันเนี่ยนะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะเกิดกษัตริย์เนี่ยไม่เอากับมันจริงๆเนี่ยนะท่านก็อย่าได้ไปเข้าใจผิดนะว่าโอ้ยพวกกษัตริย์เนี่ยวันนี้เขาเริ่มมาทางเราแล้วเขามาเข้าข้างฝ่ายประชาธิปไตยแล้วเปล่าหรอกครับเพราะว่าลักษณะกษัตริย์ไทยเนี่ยนะครับเขาถือว่าเขาจะใช้ใครเข้าไปทำแล้วได้ประโยชน์สูงสุดกับเขาก็เอาเขาไม่มาคิดทำเพื่อประชาชนหรอกครับนะให้กับประเทศมหาอำนาจไปทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสนะทั้งที่ไหนต่อที่ไหนเขายกแผ่นดินไทยให้ไปจนแผ่นดินไทยเหลืออยู่นิดเดียววันนี้เนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้กษัตริย์อยู่ได้เขาต้องการให้ตัวเองก็อยู่ได้พูดจุดนี้แล้วนี่คือความฉลาดของกษัตริย์ไทยแต่มันเป็นความฉลาดที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับนะนี่ผมพูดอย่างตรงไปตรงมาที่สุดแล้วนะด้วยความจริงคือกษัตริย์เนี่ยเขาคิดเอาแต่ตัวเองตั้งแต่ในอดีตมาแล้วเขายอมเฉือนประเทศยกประเทศไปให้กับนะกับประเทศที่มาล่าเมืองขึ้นนะโดยที่ยอมนะตัวเองยอมอยู่ในพื้นที่ที่เหลืออยู่นะและก็ยกประเทศไทยให้เข้าไป3จังหวัดนะภาคตะวันออกให้ฝรั่งเศส
3จังหวัดนะ4จังหวัดภาคใต้ให้กับอังกฤษนะและตะวันตกให้กับอังกฤษอะไรเนี่ยนะท่านไปดูนะครับประวัติศาสตร์จะมีอยู่นะนี่คือคำตอบชัดเจนว่าเขาทำเพื่อตัวเองฮะประเทศไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นแต่ประเทศไทยเราสูญเสียดินแดนไปจนไม่ได้คืนมาเลยวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าความเห็นแก่ตัวเพราะว่ากษัตริย์อยากจะอยู่เป็นกษัตริย์ไงยอมเอาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะเอาแผ่นดินนี่แหละครับนะนี่ไม่ได้ขายชาตินะแต่เอาชาติเนี่ยนะไปแบ่งให้คนอื่นเพื่อตัวเองจะได้อยู่ได้ดังนั้นเราจะไปคิดว่ากษัตริย์ไทยจะมาคิดทำเพื่อประชาชนเขาจะล้มประยุทธ์เขาก็ไม่มาทำเพื่อประชาชนหรอกเขาจะเอาใครมาแทนประยุทธ์เขาก็ไม่ได้มาคิดทำเพื่อประชาชนหรอกนะใครก็ได้ถ้าเขาเอามาแล้วเกิดประโยชน์กับเขาเขาก็เอาดังนั้นเลิกฝากความหวังลมๆแรงๆนะที่จะไปบอกว่าไปจับมือกับกษัตริย์ก่อนมาล้มคสช.ก่อนนะและบางคนคุยคำใหญ่คำโตด้วยนะนะจับมือกษัตริย์ก่อนมาล้มคสช.ก่อนนะไปล้มกษัตริย์ทีหลังก็ว่างั้นปะโทนะคุณไปจับมือกษัตริย์ล้มคสช.อย่างนั้นเนี่ยนะแล้วคุณบอกว่าคุณจะมาล้มกษัตริย์ทีหลังเนี่ยแล้วคุณคิดหรือว่าเขาจะให้คุณไปล้มเขาง่ายๆนะนะและเขารู้ว่าคนถ้าเขารู้ว่าไอ้คุณเนี่ยนะไปหลอกเขาอย่างเงี้ยนะไปหลอกเขาเนี่ยนะหลอกให้กษัตริย์มาร่วมมือไปล้มประยุทธ์เนี่ยหนึ่งนอกจากว่าเขาไม่เอาด้วยแล้วเนี่ยนะเขาหมั่นไส้คุณด้วยนะนอกจากหมั่นไส้แล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวกูจัดการมึงด้วยมึงไม่ต้องมาทำอวดฉลาดจะมายืมมือกูไปล้มประยุทธ์หรอกไอ้เหี้ยกูจะล่อพวกมึงกันแหละแล้ววันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยนะท่านผู้ฟังฮะผมพูดเลยตรงๆฮะผมไม่อ้อมค้อมหรอกนะขี้เกียจไปอ้อมค้อมอ้อมค้อมทำไมเราพูดกันเองเราพูดกันตรงๆเนี้ยอย่าไปฝากความหวังไว้กับกษัตริย์เขาไม่พวกประชาชนหรอกนะเขาจะล้มประยุทธ์หรือไม่ล้มประยุทธ์เนี่ยนะเขาก็ทำเพื่อตัวเขาเองเห็นด้วยกับผมไหมล่ะนะท่านผู้ฟังเห็นด้วยเออหรือท่านยังจะไปบอกว่าไปเอาด้วยกับกษัตริย์มาล้มประชาชนเอ้ยมาล้มประยุทธ์ก่อนไหนถามหน่อยดิเพื่อซาวเสียงหน่อยวันนี้ยังไม่ได้ซาวเสียงกันเลยท่านคิดว่ากษัตริย์เขานะจะมาร่วมกับเราล้มประยุทธ์เหรอหรือว่าถ้ากษัตริย์เขาล้มประยุทธ์ลงไปแล้วเนี่ยนะเขาจะเอาคนของฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยหรือของฝ่ายประชาธิปไตยนี่ขึ้นไปเหรอเขาจะเอาคนที่ประชาชนต้องการเนี่ยขึ้นไปเป็นนายกอย่างนั้นเหรอฮะเอาแค่นี้ถามหน่อยตอบหน่อยถ้าใครยังตอบได้เนี่ย YouTube ไม่มีเสียงก็นี่แหละมันไม่มีมันมีปัญหาล่ะ YouTube ผมเนี่ยนะผมก็ไม่รู้เป็นยังไงผมก็ไม่มีปัญญานะครับก็ต้องขออภัยนะ YouTube ไม่สมบูรณ์แต่ก็ฝากให้ท่านเนี่ยนะครับเอาจากเนี่ยนะครับเอาจากไอ้เนี่ยนะเอาจากไอ้อะไรเนี่ยเอาจากเฟซไลฟ์ผมเนี่ยนะไปทำเป็น YouTube ไปหน่อยนะครับต้องขอแรงท่านแหละนะใครที่ทำเป็นนะครับขอช่วยหน่อยผมเนี่ยทำไม่เป็นขอให้ท่านเอาไปจากเฟซไลฟ์เนี่ยไปทำนะครับขอบคุณมากครับวันนี้พอแล้วนะไอ้คำถามอื่นเนี่ยอย่าถามที่ถ้าตอบไปแล้ววันนี้เนี่ยต้องออกมาทะเลาะกันผมไม่อยากตอบแล้วจริงๆแล้วก็โตกันแล้วเนี่ยนะก็บอกแล้วครับวันนี้คุณจะปฏิรูปศาลคุณจะปฏิรูปกองทัพคุณอยากไปในรูปตำรวจคุณอยากจะได้สหพันธรัฐคุณอยากได้สาธารณรัฐนะความอยากข้อเสนอคุณเสนอได้ครับแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยนะมันจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อเราได้ร่วมมือกันค้นล้มเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยให้ประชาชนมีอำนาจสูงสุดแล้วให้ประเทศเนี่ยกลายมาเป็นของประชาชนก่อนไม่ใช่จะเป็นของกษัตริย์อยู่นั่นแหละนะมันถึงจะมีความเป็นไปได้นะครับนั่นแหละถึงจะมีความเป็นไปได้แล้วก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับกลุ่มต่างๆนะหลากหลายกลุ่มเนี่ยในทางประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเราจะไปมองว่าเป็นการแตกแยกนะครับมีหลากหลายกลุ่มอย่าไปคิดว่าเป็นการแตกแยกนะแต่ว่าขอให้คิดว่านะในการทำงานใหญ่นั้นเนี่ยการรวมกลุ่มกันจากหลากหลายกลุ่มรวมกลุ่มกันและมีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องนะขั้นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จดังนั้นถ้าถามว่าเราจะเปลี่ยนระบอบให้สำเร็จได้อย่างไรก็ต้องบอกว่ากลุ่มต่างๆฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเรามาร่วมมือกันไปเปลี่ยนระบอบนะคือเป้าหมายของเราอันเดียวกันคือเปลี่ยนระบอบ
และร่วมมือกันไปเปลี่ยนระบอบให้ได้และมันจะสำเร็จครับความสำเร็จอยู่ที่การร่วมมือกันครับและไม่มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มเดียวทำสำเร็จนะครับดังนั้นใครก็ตามที่บอกว่านะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อย่างเดียวและจะสำเร็จนั้นอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับทุกกลุ่มเนี่ยวันนี้เนี่ยนะมีส่วนที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จเพราะความสำเร็จนั้นจะต้องสามัคคีกันให้ได้สามัคคีประชาชนโค่นล้มเผด็จการนะทุกกลุ่มมีเป้าหมายเดียวกันร่วมมือกันแบ่งงานกันทำโค่นล้มเผด็จการให้ได้นี่แหละครับมันถึงจะสำเร็จถึงจะนำไปสู่ความต้องการของเราที่เราอยากได้ศาลยังไงอยากได้ระบบการศึกษายังไงอยากได้รัฐสวัสดิการยังไงมาทีหลังนะผมต้องย้ำตรงนี้นะเพราะว่าหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนระบอบให้ได้ก่อนค้นล้มแบบขุดรากถอนโคนนะครับแบบโค่นแบบเดียวแล้วยังมีรากมีโคนอยู่เหมือนสมัยคณะราษฎรเราไม่ทำแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะหนักกว่าเก่าเอาละครับขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติพี่น้องทั้งหลายในครอบครัวเปลี่ยนระบอบนะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกกลุ่มที่มีความคิดมีความต้องการเปลี่ยนระบอบนะครับจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จเอาละครับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับ